بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ورزقنا فهما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ونير เป็นบรรยายพิเศษของทางเพจ Almunafe Al ah, หรือความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อการปฏิบัติตามความรู้คือเครื่องหมายของความรู้นะครับผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิชาการเกี่ยวกับความรู้นี้ก็คือท่านอาจารย์คอลิดศิลปะวงศาส่วนผมนายมุฮิบุลละมุฮัมมัด เป็นผู้ที่จะมาดําเนินรายการในวันนี้แล้วก็จะมาเกิดนําให้กับพี่น้องนะครับถึงความประเสริฐของการแสวงหาความรู้ว่าการหาความรู้นั้นมีความประเสริฐอย่างไรพี่น้องครับการจะปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องราวของศาสนาเราก็จําเป็นจะต้องมีความรู้ถ้าเราปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในเรื่องของศาสนาเนี่ยแล้วเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นน,น การปฏิบัติอิบารัดในเรื่องนั้นก็จะเป็นการที่เราทําไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับเราอันนี้คือในเรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นการหาความรู้นั้นะ่ะมีความประเสริฐแล้วก็ความจําเป็นต่อทุกคนนะครับจําเป็นต่อทุกคนไม่ใช่แค่สําหรับนักศึกษาคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ว่าคนใดคนไหนสนใจคนไหนไม่สนใจก็ไม่ต้องศึกษาอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้น มนุษย์เราทุกคนที่อัลลอฮ์สร้างพวกเรามาในโลกนี้จําเป็นจะต้องหาความรู้เช่นในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีการอามันอิบาดามากมายเลยเรื่องแรกๆเลยคือเรื่องรุกโกอิสลามเนี่ยเราก็ต้องมีการหาความรู้ในเรื่องนี้ซึ่งมาเป็นเรื่องของฟัดูอีนนะครับการจะละหมาดอะไรการจะถือศีลอดเราจะต้องรู้ว่ารูก่กคืออะไรชูรูดคืออะไร แล้วก็สิ่งใดที่จะทําให้อามันเรานั้นเสียหายนี่แหละครับความสําคัญของการหาความรู้แล้วถ้าเราทําไปโดยที่ไม่มีความรู้เราก็ไม่ได้รับภาคผลอะไรเลยเพราะเราทําโดยไม่รู้นะครับมันก็จะเกี่ยวกับผู้ที่หลงผิดที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานนะครับในสุลฟาติฮะที่เรารู้กัน g อยดมักดูวอะไรทีมูลัดดอลีนในเนี้ยอัลลอฮ์บอกไว้สประเภทด้วยกัน ประเภทแรกคือรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องของการอามันต่างๆคือเขามีความรู้เขารู้พวกนี้คือผู้ที่อัลลอฮ์นั้นทรงโกรธกิว้วส่วนประเภทที่สองไม่รู้แต่ว่าปฏิบัติอันนี้คือผู้ที่หลงผิดก็คือกลุ่มแรกก็คือพวกยิูดีกลุ่มที่สองก็คือพวกนสอร,รอนี่คือ ความประเสริฐหนึ for for animals, ่งในความประเสริฐของการหาความรู้เหมือนกันครับเพื่อที่เรานั้นเอาตัวเองออกจากสองกลุ่มนั้นเพื่อที่จะแสวงหาความโปรดปรานขอรอสุบฮานะหัวจาอาลานะครับแล้วก็ท่านอบบมุมฮัมมัดสุลลัลหัวอะไลฮิวะซัลลัมได้เน้นย้ำแล้วก็ได้บอกความประเสริฐของการแสวงหาความรู้ในเรื่องของการเป็นวิชากุรอานก็คือเรากําลังจะบ่งบอกถึงเรื่องราวของศาสนานะครับหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนา ซึ่งท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลสลัมได้บอกว่าคอยรุกุมมันตะอัลล่มอัลกุรอานและัลลามะฮูอันนี้กำลังจะบอกว่าผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ศึกษาอัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานซึ่งเราก็มาผนวกใช้กับเรื่องราวของศาสนาอื่นๆไปด้วยเราจะมาเรียนกุรอานศึกษากุรอานแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เราศึกษาด้วยอันนี้คือความ ความประเสริฐของความรู้ในเรื่องเบื้องต้นของเราเพราะว่ารากฐานของอิสลามเบื้องต้นเลยคือมีอัลกุรอานแล้วก็มีฮะดิษนะครับอันนี้เราก็ต้องรู้อ่าแล้วก็ความรู้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือความรู้ที่เป็นฟ,ดดฟัดดูอีนฟัดดูอีนเนี่ยคือความรู้ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับบางคนไม่ใช่เอ่อในบ้านเราเนี่ยจะมีการเรียนการสอนของโรงเรียนฟัดดูอีนนะครับ ไม่ใช่ว่าสําหรับทุกคนเรียนตรงนี้แล้วก็จบไปเรื่องฟาดูอินไม่ใช่นะครับมันจะมีเรื่องอื่นๆอีกที่เราจําเป็นจะต้องรู้สําหรับรายบุคคลเช่นใครที่เป็นพ่อค้าเขาก็ต้องรู้ว่าการค้าขายนั้นจะใช้ได้จะถูกต้องมีอะไรบ้างอะไรที่ทําให้การค้าขายของเรานั้นเป็นโมคะใช้ไม่ได้ตามที่อิสลามวามวางเอาไว้ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิว,วสัลลัมได้เป็นแบบอย่างให้กับเราไว้ในทุกๆเรื่องของการใช้ชีวิต อันนี้ก็คือการหาความรู้ถ้าเราไม่หาเราก็จะไม่รู้แล้วเราก็จะทําไปโดยปริยายโดยทําแบบตามชาวบ้านทําคนนู้นก็ทําคนนี้ก็ทําการที่คนอื่นทํานั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกต้องเสมอไปก็เลยจําเป็นจะต้องทําให้เรานั้นหาความรู้เพิ่มนะครับแล้วก็ความรู้นั้นจะไม่เดินมาหาเราเองเราอะไรจะต้องไปหาเราจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นไว้ในเรื่องของความรู้ เรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ความความประเสริฐของความรู้เนี่ยจะทำให้เรานั้นใกล้ชิดที่จะได้รับสวงสวรรค์ใกล้ชิดกับความพอพระทัยของพระองค์ลอสุบฮานอหัวจา,าลาอันนี้คือสิ่งที่ประเสริฐในเรื่องราวของการแสวงหาความรู้นะครับอารรมดูล,ลั์วันนี้ก็เกิดน,นำเล็กๆน,น,น้อยสำหรับผมในวันนี้แล้วก็ต่อจากนี้จะเป็นการให้ความรู้เชิงรายละเอียดนะครับ دوي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อันดับแรกก็ต้องขอชกโกลนะครับต่ออัลลอสุบฮานะหัวตาลาที่อัลลอสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยได้ให้โอกาสนะครับตัวของกระผมและตัวของพี่น้องทุกๆคนนะครับที่อยู่ในมัรลิสแห่งนี้เนี่ยมาพูดคุยนะครับในเรื่องราวของศาสนานะครับและแน่นอนนะครับก็ต้องต้องขออัลลอสุบฮานะหัวตาลาตอบแทนนะครับพี่น้องนะครับ ทีมงานบรรณา,าจารเพจไอ้มุนนาเฟียะนะครับหรือว่าความรู้ที่ยังประโยชน์ทุกๆท,ท่านนะครับรวมถึงทีมงานเบื้องหลังนะครับรวมไปถึงผู้บริจาคนะครับแล้วก็คนอื่นๆน,นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตรงนี้มานะครับหัวข้อที่เราได้รับอามานะนะครับที่จะมานำเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับ คือหัวข้อที่มีชื่อว่าการปฏิบัติตามความรู้คือเครื่องหมายของการมีความรู้นะครับกรอบข้าวๆนะครับของเนื้อหาในการบรรยายในวันนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามความรู้นี่คือประเด็นหลักนะครับที่เรานั้นจะมาพูดคุยกันในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยโดยเฉพาะาอย่างยิ่ง ในชีวิตของคนที่เป็นตอนริบูไลน์เนี่ยการปฏิบตัติตามความรู้ที่ตัวเองนั้นได้ร่ำเรียนมาเนี่ยมันมีความสำคัญกับตัวของเขานั้นมากน้อยเพียงใดสิ่งที่อา,อาจารย์นะครับได้ทำการเกินนำนะครับไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในประเด็นว่าในเรื่องของความประเสริฐของการแสวงหาความรู้ซึ่งความรู้เนี่ย นะครับคือสิ่งที่จะต้องมาก่อนการปฏิบัตินี่คือพื้นฐาน <c oughs> คนคนนึงเนี่ยจะไม่สามารถมีอมามุ์หรือมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ถ้าหากเขาคนนั้นไม่มีความรู้การมีความรู้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการปฏิบัติการมีความรู้นั้นถือเป็นเงื่อนไขของการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่อะไรครับที่จะนำมาซึ่งผลบุญนะครับจะนำมาซึ่งผลบุญซึ่ง สิ่งนี้เองเนี่ยนะครับจากที่อาจารย์มูฮิบได้อธิบายไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าชีวิตมุสลิมเนี่ยจำเป็นจะต้องแสวงหาความรู้นะครับไม่ว่าเขานั้นจะอยู่ในสถานะอะไรไม่ว่าเขานั้นจะอยู่ในสถานะของเด็กผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนชาราเพราะอะไรครับเพราะว่าหากร่างกายของเราเนี่ยต้องการอาหารและเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าคุณจะคนจะเป็นคนอายุรุ่นราวเท่าไหร่ การแสวงหาความรู้หรือความรู้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนอาหารของหัวใจความรู้นั้นเปรียบเสมือนอาหารของจิตวิญญาณที่คอยหล่อเลี้ยงคอยเติมเต็มให้จิตวิญญาณเนี่ยนะครับยังคงอยู่ยังคงมั่นใจในแนวทางของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาซึ่งนั้นก็คือศาสนาอิสลามนะครับอิมนุกอยยมนะครับเราให้มาฮุอลอฮุตาลา <c oughs> หนึ่งในมหาปรา์คนสําคัญ ของอุมามนีนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์คนสำคัญศิษย์เอกและก็ว่าได้ของท่านเชคุลอิสลามนุตเตมิยะรอฮิมะฮุลลอฮุตาลาเนี่ยท่านได้รวบรวมหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความประเสริฐของการแสวงหาความรู้ไว้ในหนังสือของท่านนะครับซึ่งนักวิชาการเนี่ยนะครับได้ทำการนับนะครับหลักฐานที่นุกไกยมเนี่ยท่านได้รวบรวมเอาไว้ นะครับซึ่งนักวิชาการท่านนั้นเนี่ยก็ได้ก็คือท่านเชคอับดุลอาซีสอารอริสนะครับฮูฟิซาฮุลลาหุตาลาเชฟดุลอาซีสเนี่ยได้บอกว่าอิบนุกะยิมเนี่ยได้ระบุหลักฐานที่พูดถึงความประเสริฐข,ของการแสวงหาความรู้ในหนังสือของท่านเนี่ยนะครับไว้มากถึง150หลักฐาน150หลักฐานเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงเรื่องเดียวก็คือความสําคัญของการแสวงหาความรู้ดังนั้น สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้นะครับว่าการแสวงหาความรู้นั้นคือสิ่งที่มีความสำคัญกับชตมุสลิมมีฮะดีษบทหนึ่งนะครับมีรายงานหนึ่งนะครับที่รายงานโดยอิหมามตอบรอนีนะครับถึงท่านอบูฮุไรรอะนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮูท่านอบูฮุไรรอะรอดิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยนะครับ มีครั้งหนึ่งนะครับท่านได้เดินผ่านตลาดครั้งหนึ่งท่านนั้นเนี่ยได้เดินผ่านตลาดนะครับและแน่นอนว่าตลาดเ,เป็นสถานที่ที่ผู้คนนั้นเนี่ยกำลังจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านอบูฮุไรร์รเนี่ยได้ยืนอยู่หน้าตลาดนะครับและอบูฮุไรร์รเนี่ยนะครับรดิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าวว่ายะฮะลซุกโอ้ผู้ที่อยู่ในตลาดนะครับอบูฮุไรร์ก็กล่าวต่อไปว่าพวกคุณเนี่ยนะครับไม่รู้เลยเหรอ หร so like oh, like <groans> <sh> ือพวกคุณนั้นเนี่ยทำอะไรกันอยู่นะครับด้วยคำพูดประมาณนี้คนที่อยู่ในตลาดก็เลยถามท่านอบูฮุเรร์ว่ามันมีอะไรโอ้อบูฮุเรร์คืออบูฮุเรร์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยพวกพวกคุณไม่รู้อะไรกันเลยเหรอนะครับพวกคุณไปไหนมาหรืออะไรทํานองนี้คนที่อยู่ในตลาดก็เลยบอกว่ามันมีอะไรเหรออบูฮุเรร์ท่านอบูฮุเรร์เนี่ยก็เลยกล่าวว่ามีสมบัติของท่านนบีมีสมองท่ารอซูลสลอลลัลอะัลฮิวซัลลัม ทีมกําลังมีคนเนี่ยแบ่งกันอยู่ก็คือมีคนกาลังแบ่งสมบัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสุลามอยู่แล้วพวกคุณเนี่ยอยู่ที่นี่กันนั้นหรือนะครับท่านเนี่ยไม่ไปนําหรือไม่ไปเอาส่วนหนึ่งของสมบัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะสุลามกันนั้นหรือก็คือท่านอบูฮุเรยะรอเนี่ยก็ได้กล่าวกับคนที่อยู่ในตลาดว่าตอนนี้มันมีคนกําลังแบ่งมรดกของนบีอยู่แล้วทาไมพวกคุณยังอยู่ตรงนี้ทําไมพวกคุณไม่ไปเอาสมบัติ ของนบ beach, teachers, mean, nah, ีที่มันเป็นส่วนของคุณที่เขากําลังแบ่งกันอยู่คนเหล่านั้นก็เลยถามนะครับท่านอบดุลฮุยเราะห์ว่ามันอยู่ที่ไหนมันสถานที่ที่เขากําลังแบ่งสมบัตินบีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอบดุรฮุยเราะห์ก็เลยกล่าวตอบไปว่าอยู่ที่มัสยิดอยู่ที่มัสยิดเมื่อผู้คนได้ยินเช่นนั้นผู้คนก็เลยอะไรครับทาการออกจากตลาดนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็มุ่งตรงไปยังมัสยิดและท่านอบดุฮุยเราะห์เนี่ยก็ยัง ยืนรอพวกเขานะครับจนกระทั่งพวกเขากลับมาจนกระทั่งพวกเขากลับมานะครับและคนเหล่านั้นก็กล่าวว่าท่านอบูฮุเรลร์ก็กล่าวว่าเป็นยังไงบ้างท่านอบูฮุเรลร์ก็กล่าวว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคนเหล่านั้นก็กล่าวว่าโอ้อบูฮุเรลร์เอ๋ยพวกเราเนี่ยไปที่มัสยิดแล้วและเราก็เข้าไปที่มัสยิดแล้วแต่เราเนี่ยไม่เห็นสิ่งใดเลยที่เขานั้นกำลังแบ่งกันอยู่ ก็คือเขาบอกว่าเล่าเนี่ยไปถึงแล้วและเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นมีแบ่งอะไรกันเลยครับอบูฮูเรร์ก็เลยกล่าวตอบไปว่าท่านเนี่ยไม่เห็นใครที่อยู่ในมัสยิดเลยหรือท่านไม่เห็นใครที่อยู่ในมัสยิดเลยหรือคนเหล่านั้นก็กล่าวตอบไปว่าเปล่าเลยพวกเราเนี่ยเห็นคนกลุ่มหนึ่งกําลังละหมาดพวกเรานน้นเห็นคนกลุ่มหนึ่งกําลังอ่านอัลกุรอานและพวกเราเนี่ยเห็นคนกลุ่มหนึ่งกําลัง ทบทวนหรือกำลังพูดถึงสิ่งฮาลานและสิ่งที่ฮารอมท่านอบูฮุรอยรอร,ารา์รอดียลละวานุจึงกล่าวกับคนเหล่านั้นไปว่านั่นแหละคืออะไรครับนั่นแหละคือสมบัติของท่านนาบีดังนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัสสลฮุอะลัยฮิวสะวสัลสลัมเนี่ยลงไปถึงบรรดานับบีท่านอื่นๆจะไม่ทิ้งสิ่งใดไว้นะครับให้กับอุมม่าของท่านเว้นแต่ความรู้ความรู้คือสิ่งเดียว ที่บรรดารอซูลบรรดานาบีนั้นทิ้งเอาไว้ให้กับอุมมะของท่านดังนั้นเมื่อใครคนใดคนหนึ่งที่เขานั้นเป็นผู้ที่รับความรู้หรือแสวงหาความรู้เท่ากับว่าเขาคนนั้นเนี่ยกำลังเป็นผู้ที่สืบมรดกของท่านนาบีนะครับซลลลอฮุวะลัยฮะสัลลัมและมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดซลลลอฮุวะลัยฮะสัลลัมกล่าวว่า,วา,วามายุริดินลหูบิฮีคอยรอนยุฟักีฮูฟิดดีน ใครก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาประสงค์ให้เขานั้นได้รับความดีอัลลอฮฺจะให้เขานั้นยูฟักีฮูฟิดดีนทำให้เขานั้นได้เข้าใจในศาสนาควาว่าคอยรอนตรงนี้หรือว่าความดีตรงนี้เนี่ยเป็นคําที่ไม่เจาะจงตามหลักภาษาหลบนั้นเป็นคําที่ไม่เจาะจงดังนั้นความหมายของเขาเนี่ยมันหมายถึงความดีทุกอย่างที่อยู่ในศาสนาไม่ได้เจาะจงว่าความดีในเรื่องอาคิรห์ความดีในเรื่องของซุิสกี ความดีในเรื่องของลูกหลานไม่แต่เป็นการพูดเหมารวมถึงทุกๆอย่างที่ถูกนิยามว่าเป็นความดีในศาสนาดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺทรงประทาประสงค์ให้เขานั้นได้รับความดีอัลลอฮฺจะให้เขาเข้าใจศาสนาและความเข้าใจมุมกลับที่เราจะเข้าใจได้จากฮะดิษบทนี้คือผู้ใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺประสงค์ให้เขานั้นประสบกับความชั่วอัลลอฮฺจะดึงความรู้ออกไปจากตัวเขาดังนั้น ตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเสมือนเครื่องหมายที่บ่งชี้ให้เราทราบว่าหนึ่งในเครื่องหมายของความสำเร็จของบ่าวของความดีหรือเครื่องหมายที่จะบ่งชี้ว่าบ่าวคนนั้นเป็นผู้ที่อลัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นทรงรักและพอใจในตัวของเขาหรือไม่เครื่องหมายนั้นก็คือความรู้แต่ท่านอิบนุกอยิมราฮิมะฮุลลาฮุตาอาล้ก็ได้อธิบายต่อไปอีกว่า ความดีความรู้ที่เป็นความรู้จริงๆหรือความรู้ที่มันจะเรียกว่าเป็นความรู้ที่เข้าใจจริงๆเนี่ยคือความรู้ที่ต้องอยู่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติดังนั้นอิมนุกยิมอธิบายว่าอยู่ฟักกิฮูฟิดดีหรือการทำให้เขาเข้าใจศาสนาตรงนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ให้คุณรู้ว่าอะไรคือฮุกรมหรืออะไรคือข้อมูลของหลักการข้อนั้น ไม่ใช่แค่คุณรู้ว่าละหมาดมีกี่รอกะมีกี่เวลาแต่คุณไม่ละหมาดการกระทำแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเขานั้นเป็นผู้ที่อยู่ฟักกี้ผู้ฟิตดีนผู้ที่เข้าใจในศาสนาเพราะคุณไม่ได้ควบคู่ความรู้ด้วยกับการปฏิบัติด้วยเหตุน,นี้เองเนี่ยนะครับจากคำพูดของอิมนุกไยิมตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าความดีของอัลลอฮ ที่อัลลอฮ์นั้นประสงค์จะให้ตัวบ่าวจะให้อยู่ในตัวบ่าวเนี่ยมันจึงจะต้องประกอบไปด้วยสององค์ประกอบก็คือการที่บ่าวนั้นมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาและประเด็นที่สองนั้นคือการที่บ่าวนั้นมีความอะไรครับปฏิบัติตัวมีการปฏิบัติตัวที่ตรงกับความรู้ที่เขานั้นมีดังนั้นเมื่อใดก็แล้ว,แ,ลวแต่ที่สองอย่างนี้อยู่คู่กันมันคือเครื่องหมายของความสาเร็จ และเครื่องหมายของความรักที่อัลลอฮฺสุบะตาลานั้นมีต่อตัวบ่าเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากและถ้าหากเรามามองในหลักการศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักฐานมากมายไม่ว่าจะเป็นจากอัลกุรอานหรือฮะดีษที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาเน้นย้ําและท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมเน้นย้ํามนุษย์ให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติตามความรู้ซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมา พูดคุยกันในวันนี้นะครับเชคฟาซาเนี่ยนะครับฮัฟิบลาฮุลาหุตาลท่านระบุว่าความรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายแต่ความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนแค่สื่อกลางเท่านั้นและคำถามคือแล้วอะไรคือเป้าหมายละ่ะเชคฟาซานได้อธิบายต่อไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคือการปฏิบัติถ้าเปรียบเสมือนการเดินทางเนี่ยเชคฟาซานกำลังจะบอกว่าความรู้ไม่ใช่จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ความรู้เป็นเหมือนถนนเท่าน,น,าน,นั้น แล้วอะไรคือปลายทางละ่ะการปฏิบัติตามความรู้ที่เขามีนั่นเองการปฏิบัติตามความรู้ที่เขามีนั่นเองนะครับเพราะการปฏิบัติตามความรู้เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮวุตาลาส่งท่านาบานาบมีมูฮัมมัดสลลัลลอวุอะลัยฮิวซัลลัมมายังโลกดุนยาคือเป้าหมายที่อัลลอฮฺส่งท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัมน,นั้นลงมายังโลกดุนยา อัลลอฮฺสุบบะตาัลลากาวเอาไว้ว่าอะไรครับฮุวล,ละดีอาลาาัลซาลลรอซูละหูบิลฮูดาวะด,ดีนิลฮักความหมายก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยได้กล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ส่งรอซูลของพระองค์ลงมาพร้อมด้วยกับคําแนะนําและสารแห่งสัจจะก็คือลงมาพร้อมกับฮูดาฮูดาในตับซีตแปลไทยเนี่ยเขาแปลว่าทางนําวดีนิลฮัก ในตับซีดแปลไทยเนี่ยเขาแปลว่าศาสนาแห่งสัจจะนะครับซึ่งเชคซอลและฟอซานเหมือนกันฮวิซฮลลอาละท่านได้อธิบายความหมายของคาว่าฮูดาและดีนิลฮักตรงนี้ว่าฮูดานั้นหมายถึงความรู้และดีนิลฮักนั้นหมายถึงการปฏิบัติดังนั้นสองอย่างนี้คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งเราซูลลงมา อัลลอฮ์ส่งเราซูลมาเพื่อสอนให้มนุษย์รู้จักสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิดและอัลลอฮ์ส่งเราซูลลงมาเพื่อเป็นแบบอย่างกุดวะเป็นแบบอย่างให้มนุษย์นั้นเห็นว่าท่านนาบีปฏิบัติตามความรู้ที่ท่านสอนมนุษย์ยังไงซันลูกกมารอไอซัอนลูแกมารอไอตูมูนี้อุซันล,ลีพวกท่านนั้นจงละหมาดนะครับดังที่พวกท่านนั้นเห็นฉันละหมาด ดังนั้นเราถ้าเรามามองหรือสังเกตดีๆเนี่ยในฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลอฮุอะลัยอุสันลมเนี่ยจะมีคําสั่งหลายครั้งที่ท่านนบีเนี่ยสั่งให้เราซูนทําในสิ่งที่ท่านได้ทําก็คือสั่งให้ท่านให้เราซูลนั้นก็คือสั่งให้บรรดาซาบะทำตามสิ่งที่ท่านเราซูนนั้นได้ทํานะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจากเอ่ออายะที่เราได้ยกมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ย มันจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้นะครับในภาพรวมนะครับได้ว่าการปฏิบัติตามความรู้คือสิ่งที่มีสถานะที่ยิ่งใหญ่และสำคัญพอๆกับการสแสวงหาความรู้คือสิ่งที่มีความสำคัญนะครับพอๆกับการสแสวงหาความรู้ซึ่งท่านอิหมัมคอเตบอัลบักดาดีนะครับเราให้มฮัมหัลุฮุตาลาเนี่ย ท่านได้มีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่พูดถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามความรู้นะครับ <c oughs> ชื่อหนังสือก็คืออิกติดดนะครับอิติดอุลไออามันก็คือคำสั่งใช้หรือข้อบ่งชี้ของความรู้นั้นคือการปฏิบัตินะครับเป็นหนังสือที่คอเตบักดาดีเนี่ยนะครับได้รวบรวมอาซารหรือฮะดีสนะครับแล้วก็อาซารหรืออะไรก็แล้วแต่ นะครับหรือหลักฐานนะเราพูดง่ายๆก็คือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามความรู้ที่เขามีแล้วนอกเหนือจากหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็ยังมีหนังสืออีกมากมายนะครับที่บรรานักวิชาการหรือชาวสลับเนี่ยได้เขียนหรือได้ประพันธ์เอาไว้นะครับเพื่อที่จะเน้นย้ำให้อุมมมาของท่านเนี่ยทราบถึงความสำคัญของความ ความสําคัญของการปฏิบัติตามความรู้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือบทหนึ่งในหนังสือเฮีบุคอรีนะครับท่านอิหม่ามบุคอรีมีบทหนึ่งในหนังสือของท่านก็คือความรู้นั้นจะต้องมาก่อนการปฏิบัติและคําพูดท่านอิหม่ามบุคคอรีเนี่ยพูดถึงความสําคัญของความรู้และในขณะเดียวกันท่านอิหม่ามบุคอรีก็พูดถึงความสําคัญของการปฏิบัติและคาพูด <Spark. S 1> <AM> S. <S ท่านอิหม่ามบุคคอรีเนี่ยไม่ได้ทิ้ง สิ่งใดเอาไว้ไม่ได้พูดถึงความรู้อย่างเดียวและทิ้งการปฏิบัติหรือว่าทิ้งการพูดนะครับหรือพูดในสิ่งที่ดีหรือพูดในสิ่งที่เป็นความรู้ดังนั้นเอ่อนี่คือตัวอย่างคร่าวๆข,ข,ของหนังสือที่บ่งชี้ถึงความสําคัญในการปฏิบัติต,ตามความรู้ซึ่งเอ่อเชตอ,อัออบดุลอับดลรซาบินอับดุลมห์ซินอันบาดารฮะฟิซาฮุลลอฮุาตาลาเนี่ยท่านก็มีหนังสือ เล็กๆนะครับเล่มหนึ่งของท่านเช่นเดียวกันที่พูดถึงความประเสริฐของการปฏิบัติตามความรู้นะครับซึ่งวันนี้เราอาจจะไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับเราจะสรุปมาคร่าวๆนะครับบางประการนะครับที่เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่านะครับมันน่าจะเอามาแบ่งปันให้กับพี่น้องแล้วกันเช็คบัดั้ทเนี่ยท่านได้รวบรวมนะครับเหตุผลว่าทำไมการปฏิบัติจึงสำคัญ การปฏิบัติตามความรู้นั้นจึงมีความสําคัญเอาไว้หลากหลายเหตุผลนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะยกมาคร่าวๆนะครับสักสองถเหตุผลเหตุผลแรกที่บ่งชี้ว่าความรู้นั้นจําเป็นจะต้องนํามาซึ่งการปฏิบัตินั้นก็คือการที่อัลลอฮฺสุบานะหัวตาลานั้นสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยกระสิ่งนี้ <c oughs> หมายความว่า การปฏิบัติและความรู้เนี่ยคือสองเหตุผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับเชคบัดัตเนี่ยจะพูดในในคำอธิบายที่ไม่ค่อยเหมือนคำอธิบายที่เราจะเคยได้ยินกันในในในทั่วๆไปในในหนังสือเล่มนี้นะ เพราะว่าพวกเราเนี่ยเวลาเราศึกษาศาสนานกันเนี่ยเราก็จะเคยชินกับคําพูดที่บอกว่าเ,าเราสร้างมนุษย์มาเพื่ออิบาดะก็คืออย่างเดียวแต่เชคบาดัตเนี่ยบอกสองก็คือสร้างขึ้นเพื่อความรู้และก็ปฏิบัติตามสิ่งที่รู้แต่ในความจริงแล้วเนี่ยคำอธิบายของเชคบารดัตข้อนี้เนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่เรารู้กันมานะครับอันนี้ก็พูดได้เข้าใจนะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกัน ทีนี้เชคกวัดัชเนี่ยท่านได้ยกมาหลักฐานนะครับที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่อให้มีความรู้นะครับคืออายะหนึ่งที่อยู่ในสุรอะตตะลักนะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอัลลอฮุลเลดีขอละก็ซาเบาะซามาวาติวะมินัลอัลร์ ضة م ِ ث ْ ل َ ه น ن َّ يَتَنَزَّلُ ا ل ْ أ َนะ ر ุนล ي ْ ن َ ه ُ ن َّ لِيَتَعْلَمُ أَنَّ ล ل ل َّ ه َ عَلَى ك ُวะอันนัลลอฮะ ก็เดอะอาฮัตต์บิคุลลี่ใช่อินอินมาละอุสุต阿拉กล่าวว่าอัลลอฮ์นั่นคือผู้ที่สร้างชั้นฟ้านะครับทั้งเจ็ดนะครับและสร้างแผ่นดินเยี่ยงกับชั้นฟ้าทั้งเจ็ดมิสลาฮุนล,ละอุสุตลาก็กล่าวต่อไปว่ายะตนะจารุลอ ah ัมรุไบนะฮุนบัญชาของพระองค์เนี่ยก็ได้ลงมาระหว่างมันทั้งสองโอเคไอ้อันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ อธิบายว่าอัมรุนที่แปลว่าบัญชาพระองค์เนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าพอยท์ที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยนะครับคือสิ่งที่อยู่หลังจากนี้ลีตะและมูอันนัลลอฮ่อาละกุลีชัยอิงกอดีรเพื่อที่จะให้พวกเจ้านั้นเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งว่าอ ah ันนัลลอฮ่ก็เดอะฮะตาบิกุลีชัยอินอินมานะครับ และความรู้ของอัลลอฮ์นั้นครอบคลุมไปยังทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจากอายะนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่อให้รู้เพื่อให้รู้นะครับและอีกอายะหนึ่งนะครับที่เป็นอายะที่มาบ่งชี้ว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อการปฏิบัติเราพูดถึงสองอย่างใช่ไหมการปฏิบัติคืออายะที่เรานั้นก็คุ้นชินกันก็คือ อะไรครับวามาคอรักตุลจินนาวัลอินสอิลลาลิยบุรุนและเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่ออิบาดาะเว้นแต่เพื่ออิบาดะดังนั้นจากสองอายะนี้เนี่ยนะครับอ่านิดนึงตลากรสุร้อัตตลากเนี่ยคือสุร้อัตตลากอายะที่12นะครับส่วนอายะวามาคอรักตุลจินเนี่ยคือสุร้อัลด,ดารยาิยัตอายะที่56อายะที่56 จากสองอายาที่เชคบาดาซ์ท่านได้ยกมาเนี่ยนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่อสองเป้าหมายคือเพื่อให้เขานั้นแสวงหาความรู้และเพื่อให้เขานั้นยะบุรุนเพื่อให้เขานั้นไอบาดะทีนี้เนี่ยเราจะอธิบายนิดนึงว่าที่ผมบอกว่ามันไม่ขัดกับสิ่งที่เรารู้กันมาว่าอัลลอ์สร้างมนุษย์มาเพื่อแสวงหาเ,เพื่อไอบาดะเนี่ยคืออะไรเพราะว่านานักวิชาการเนี่ยเขาก็ได้อธิบายอยู่แล้วว่าคําว่า ยะบูดูนในอายะอัลดาริยตเนี่ยในสุรอัลดาริยตอายะที่5 6เนี่ยมันหมายถึงการอิบาดะที่มีฐานมาจากความรู้ดังนั้นอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้บอกให้มนุษย์อัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาเพื่อปฏิบัติเพื่ออิบาดะดอย่างเดียวแต่คําว่ายะบูดูนเนี่ยนะครับในอายะนี้มันคือยะบูดูหรือการอิบาดะที่ตั้งอยู่บนฐานของไอ้ก็คือความรู้ดังนั้นคําว่าอิบาดะในอัลกุรอาน ที่เราอ่านๆกันเนี่ยมันไม่ใช่การสั่งให้มนุษย์นั้นไอบาดาต่ออัลลอฮ์เฉยๆแต่มันคือการสั่งให้มนุษย์นั้นไอบาดาต่ออัลลอฮ์บนพื้นฐานของความรู้ดังนั้นคำว่าออบาดะด์ในอัลกุรอานเนี่ยในยะของเขาเนี่ยมันจึงบ่งชี้ถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามความรู้ไปในตัวในยะของเขามันจึงเป็นการบ่งชี้ถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามความรู้ไปในตัวดังนั้น มันจึงทําให้เราทราบว่าบ่าวคนไหนที่เขานั้นไม่ได้ใช้ชีวิตของเขาบนสองรากฐานนี้คือใช้ชีวิตเพื่อหาความรู้และใช้ชีวิตเพื่อปฏิบัติตามสิ่งที่เขารู้เนี่ยถ้ากับว่าเขาคนนั้นเนี่ยไม่ได้บรรลุถึงเป้าหมายในการสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาไม่ได้บรรลุถึงการสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาและด้วยเหตุนี้เองเนื่องจากความสําคัญของการปฏิบัติตามความรู้เนี่ย นักวิชาการบางส่วนจึงทำการแบ่งเตาฮดออกเป็นสองประเภทนั่นคือเตาฮดอิ์มี่และอารลีก็คือเตาไฮดที่ว่าได้เรื่องของการปฏิบัติและเตาฮดที่ว่าได้เรื่องของความรู้เตาฮดที่เรารู้จักกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเตาไฮด์นั่นถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทเตาไฮดรูบูบิยะเตาฮดอูลูฮียและเตาไฮด์อสมาวัซิฟาตซึ่งถูกต้อง เป็นการแบ่งที่ถูกต้องแต่มันจะมีการแบ่งอีกแบบหนึง่งที่ถูกต้องเช่นเดียวกันก็คือการแบ่งเตาหิตออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือเตาหิทไอมีก็คือเตาหิทที่ว่าได้เรื่องของความรู้และเตาหิทอาร์แมลีก็คือเตาหิทที่ว่าได้เรื่องของการปฏิบัติเตาหยไอมีเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเตาฮิที่บง่งที่มันเป็นข้อมูลที่มนุษย์จะต้องรู้ การพูดถึงเตาฮี a ท,ที่มนุษย์จะต้องรู้มีข้อมูลใดบ้างที่มนุษย์จะต้องรู้และมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับล l l a ์เพียงผู้เดียวซึ่งเตาฮีตอินมีเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเตาฮีตรูบูบิยะและเตาฮี a ออสมาวสิฟัตและเตาฮี a อามะลิยะก็คือเตาฮี a ท,ที่ว่าในเรื่องของการที่มนุษย์เนี่ยจะต้องปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งให้อัลลอฮ์ผู้เดียวซึ่งเนื้อหาของเขาก็ตรงกับเตาฮี uh a อูลูฮียนี่จึงบอกไงว่า การแบ่งเตาฮีตทั้งสองประเภทนี้เนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าเตาฮ e a อ,อเพราะว่าเตาฮี a t สามประเภทมันเป็นการแบ่งตามเนื้อหามันเป็นแบบมันเป็นการแบ่งตามเนื้อหาของเตาฮี a หรือว่าหลักการข้อนั้นๆ แต่เตาฮดตไอมีและคอรอ์ออาร์แมลีเนี่ยนะครับมันเป็นการแบ่งตามหน้าที่ของบบาวม,มันเป็นการแบ่งตามหน้าที่ของบบาก็าคือมันแบ่งโดยใช้โคเลเกนแต่เนื้อหาก้อนเดียวกันแต่การที่เราบอกว่ามีการแบ่งเตาไฮดออกเป็น2แบบมันไม่ได้เป็นหลักฐานมาสนับสนุนกลุ่มอิควานที่บอกว่าเตาฮดตนั้นมี4ประเภทแล้วก็นำเตาฮดตฮากิมิยะขึ้นมาเป็นเตาฮดตอีกชนิดหนึ่ง เพราะเหตุผลง่ายๆก็คือว่าการนำเตาไฮากิมิยะซึ่งก็คือหมวดที่ว่าในเรื่องของการศรัทธาว่าบทบัญญัติต่างๆจะต้องเป็นของอัลลอฮ์ผู้เดียวเนี่ยขึ้นมาตั้งเป็นเตาไฮชนิดใหม่มันคือสิ่งที่ไม่มีแบบอย่างจากกิตาบุลลอและสุนนะนี่คือเหตุผลที่1เหตุผลที่สก็คือเตาฮากิมิยะเนี่ย โดยตัวของเขาเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของตาฮีดรูบูบียะอยู่แล้วมันอยู่ในเรื่องของตาฮีดรูบูบียะอยู่แล้วดังนั้นการแบ่งตาฮีดมันจึงจะต้องผลลัพธ์ของการแบ่งตาฮีดเนี่ยมันจึงจะต้องไปจบกันที่ว่าคุณแบ่งแล้วผลสรุปออกมามันเป็นผลสรุปที่มันตรงกับกีตาร์วอลลอ์และสุนา่าหรือเปล่า มันเป็นผลสรุปที่ตรงตามสิ่งที่อยู่ในกิตาบุลลฮอและสุนนะหรือไม่จากตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันมีสถานะที่สําคัญมากและด้วยเหตุนี้เองเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้มองบ่าวแค่ความรู้ที่เขามีแต่อัลลอฮ์เนี่ยยังมองไปที่การปฏิบัติตามความรู้ของตัวบ่าวด้วยโดยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับ ผมถึงบอกไงว่ามันมีหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามความรู้และหนึ่งในหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามความรู้และเป็นสิ่งที่เรานนเนี่ยอ่านอยู่ในละหมาดทุกวันก็คือสิ่งที่อยู่ในสุรฟาติฮะที่เรานนเนี่ยขอต่ออัลลอสซุบฮานะฮุวตาแล้วว่าอิ์ดีนัสิรอตัลมุสติกม อัลลอฮ์ขอพระองค์โปรดนำทางพวกเราสู่ทางอันเที่ยงตรงเซรอตอนมุสตะกีมคำถามคือเซรอตอนมุสตะกีมเนี่ยหรือว่าหนทางที่เที่ยงตรงนั้นคือหนทางแบบไหนมันคือหนทางอะไรเราได้อธิบายต่อไปว่าเซรอตอนและดีอะไรนะในอันาอนามจะาอะลเลฮิมกอยลิลมกดูบีอะลเลฮิมวَลَ د ْ ض َ ا อาเมน คือหนทางของผู้ที่อัลลอฮ์นน้นได้ทรงโปรดปานแก่พวกเขามาแล้วอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งหมายความว่า,าอัลลอฮ์เคยให้ทางนี้กับคนอื่นก่อนหน้าเรามาก่อนเคยให้ทางนี้กับคนอื่นก่อนหน้าเรามาก่อนและหลังจากนั้นเราก็อธิบายต่อไปว่าไวยริลมักดูบซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่อัลลอฮ์โกรธวาลัดดอลีและไม่ใช่คนที่อัลลอฮ์ มองว่าพวกเขานั้นหลงผิดซึ่งบรรดามุฟัสซีรีเนี่ยหรือบรรดานักอัตถธธิบายอัลกุรอานเนี่ยท่านได้อธิบายว่าคนที่อัลลอฮ์โกรธนั้นคือพวกยิวพวกเยฮูดี่คนเหล่านั้นเนี่ยอะไรครับมีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เขารู้พวกเยฮูดเนี่ยรู้ว่าอะไรคือศัจธรรมเพราะพวกเขามีคมภีร์ที่มาจากบรรดานาบีของพวกเขาแต่ว่าคนนั้นเนี่ยทำการบิดเบือน ทำการขายมันแลกมันด้วยกับราคาอันน้อยนิดของดุนยาเนื่องจากความโลภศักดิ์สีและอื่นๆด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺสุบตาราจึงพณนา,นาคนเหล่านี้ว่าเขาคือคนที่อัลลอฮฺโกรธในขณะเดียวกันอัลลอฮฺสุบตาราก็กล่าวถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบอสลีนคือผู้ที่หลงผิดซุนบานานับตับซีก็ได้อธิบายเช่นเดียวกันว่า,าผู้ที่หลงผิดนั้นคือคนนาซรอหรือชาวคริส เพราะคนเหล่านี้นั้นไม่มีความรู้อะไรเลยแต่เขานั้นแซงว่าตัวเองมีความรู้และปฏิบัติไอบาดาตอ่อเลาะหรือพูดถึงอเลาะในสิ่งที่เขานั้นไม่มีความรู้ดังนั้นเนี่ยเราอธิบายว่าคนกลุ่มที่เราขอให้อเลาะให้เราเป็นเนี่ยคือคนที่ไม่ใช่คนที่รู้แต่ไม่ปฏิบัติและก็ไม่ใช่คนที่ปฏิบัติแต่ไม่รู้ โดยเหตุน,นี้เองขนทางที่เราขอต่ออัลลอฮ์ในในในดุอาที่ว่าอินดีนัสเซรอตุนมุสตะกีมเนี่ยขอเราทรงโปรดนำทางเราสู่ทางเที่ยงตรงเนี่ยมันจึงหมายถึงทางที่รวมอยู่ระหว่างความรู้และการปฏิบัติมันจึงเป็นทางที่รวมอยู่ระหว่างความรู้และการปฏิบัติเพราะคนที่รู้แต่ไม่ปฏิบัติคือคนที่อัลลอฮ์โกรธก็คือพวกยะฮูดและคนที่ไม่รู้แต่ปฏิบัติ คือคนที่อัลลอฮ์บอกว่าเขาหลงพิดเหมือนนสอรอโดยนี้ทางที่เราขออัลลอฮ์เนี่ยคือทางที่ตั้งอยู่บนความรู้และทางที่ตั้งอยู่บนการปฏิบัติตามความรู้นี่นคือความสําคัญของการแสวงหาความรู้และการปฏิบัติตามความรู้แต่ว่าแน่นอนแหละนะครับอันนี้พูดเป็นเกตความรู้ไว้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยผมไปอ่านตับซีดแล้วนักตับซีดท่าน,นอื่นๆเนี่ยไม่ได้อธิบายแบบนี้นักตับซีดท่านอื่นๆเนี่ยอธิบายว่า หนทางในที่นี้หมายถึงอิสลามหนทางในที่นี้หมายถึงศธสร,รมนะครับคำถามคือว่าคําอธิบายของมนมนาตัฟซีเหล่านั้นกับคาอธิบายของอิหมั่ซาดีนะครับคำอธิบายเมื่อสักครูน่นี้ผมเอามาจากตับซีอัซซาดีเนี่ยมันคือสิ่งที่ขัดแย้งกันหรือไม่คําตอบคือไม่ขัดแย้งเพราะสิ่งต่างๆที่เขาอธิบายมาเนี่ยรูปแบบหรือแก่นแท้ของเขานั้นเหมือนเดิม เพราะอิสลามก็จะตั้งอยู่บนการมีความรู้และการปฏิบัติตามความรู้เช่นเดียวกันอิสลามไม่ได้เลือกให้มนุษย์นั้นยึดความรู้และทิ้งการปฏิบตัติแล้วก็ไม่ได้ยึดให้มนุษย์นั้นปฏิบัติและทิ้งความรู้นะครับในในศาสตร์ตัฟซีเนี่ยเราก็เรียกกันแค่ว่ามันเป็นเรื่องของการใช้คําอธิบายที่ไม่เหมือนกันเฉยๆแต่ว่าแก่นแท้ของแก่นแท้ของสิ่งที่กําลังกล่าวถึงเนี่ยคือเรื่องเดียวกัน แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอีกประการหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับในฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเราแอนตีก้การบอยคอรดสิ่งที่มาจากยาฮูดแล้วก็นอสซรอพวกเราเนี่เนตตำหนิคนที่พยายามเรียนแบบหรือมีความพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพวกยาฮูดและนอสซรอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในวิถีชีวิตของมุสลิมจำนวนไม่น้อยที่พวกเขานั้น มีพฤติกรรมที่เหมือนกับยาฮูดหรือไม่ก็นาซอร,รอที่อยู่ในอายานนี้มุสลิมจํานวนไม่น้อยที่ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองรู้และมุสลิมจํานวนไม่น้อยที่ไม่รู้แต่อ้างว่าตัวเองรู้ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็คือบรรดามุบตะเดียก็คือบรรดาผู้ที่ทําบิดาดังนั้นตับซีดเนี่ยเออนักตับซีดถึงอันนี้ไปว่าฟาติฮ่าเนี่ยคือสุรที่ครอบคลุมเพราะว่าฟาติฮ่าเนี่ยเป็นสุรที่พูดถึงทุกอย่าง เราให้สามประเภทมีชิริกมีโตบิดะก็มีอยู่ในดอลลินแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของวันซินโลกมาลิกียอมิติหรืออะไรก็แล้วแต่อื่นๆอีกมากมายดังนั้นที่ผมอยากจะชี้ให้พวกเราตระหนักนิดหนึ่งเนี่ยก็คือว่าอัลลอฮ์ไม่ได้โกรธยิวอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ายาฮูดหลงผิดเพราะเชื้อชาติของพวกเขา แต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์เราตัดสินหรือแบ่งแยกความรักวาบัมบารอเนี่ยจากเชื้อชาติไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ผมใช้คำรวมๆกันอัลลอฮ์ไม่ได้ลงโทษหรือไม่ได้โกรธและเกลียดคนเหล่านั้นเพราะพวกเขาเป็นยิวเพราะหรือว่าพวกเขาเป็นคริสต์แต่เพราะพฤติกรรมของพวกเขาเพราะบรรดาน,นาบีมีตั้งหลายคนที่มาจากเชื้อสายของชาวอาหรุนกิตาดังนั้นเนี่ย ตัวเชื้อสายเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่าตำหนิแต่เป็นพฤติกรรมต่างหากที่มันอยู่ในการกระทาของพวกเขาที่มันอยู่ในกลุ่มชนของพวกเขาที่เป็นเหตุที่ทําให้อัลลอฮ์นั้นลงโทษพวกเขานะครับดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่อยากทําตัวเองให้แตกต่างจากกาเฟสไม่ว่าจะเป็นยาฮูหรือนซอรอ สิ่งแรกเลยเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งพื้นฐานมากๆเพราะมันเป็นสิ่งที่เราอ่านในฟาติฮ์อ่านในลหมาททุกครั้งทุกรอกะอะคือการสแสวงหาความรู้และการปฏิบัติตามความรู้ถ้าคุณไม่มีสองอย่างนี้คุณก็เป็นเหมือนใครสักคนหนึ่งถ้าคุณไม่มีสองอย่างนี้คุณก็เป็นเหมือนใครสักคนหนึ่งถ้าคุณขี้เกียจโอเคคุณอาจจะไม่ได ถือว่าเป็นคนที่ตามนารซอร,รอแบบสมบูรณ์แต่ก็คือคนที่มีลักษณะหรือนิสัยของพวกนารซอร,รอถ้าคุณขี้เกียจมันก็ไม่ได้หมายความว่าหรือหรือก็คือคุณไม่ปฏิบัติตามความรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณนั้นเนี่ยเป็นคนเหมือนยาหูร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แต่อย่างน้อยที่สุดคือการที่ตัวของคุณเนี่ยมีลักษณะของยาฮูอย่างน้อยที่สุดคือการที่ตัวของคุณเนี่ยมีลักษณะของนารซอร,รอ มีคำพูดหนึ่งของอิหม่ามอบูฮานิฟ่ที่บอกว่าฉันไม่รู้เนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความรู้ถูกไหมครับนักวิชาการได้อธิบายต่อไปว่าถ้าฉันไม่รู้คือครึ่งหนึ่งของความรู้ฉันคิดว่าก็คือครึ่งหนึ่งของความโง่ก็เนีหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าฉันไม่รู้เนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความรู้ไอ้ find, s, คาว่าเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของความโง่นะครับดังนั้น ไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนหรือว่าไม่ว่ามันจะอยู่ในในในมุมไหนในมุมของความรู้ในในมุมของการปฏิบัติเนี่ยมันก็คือเรื่องที่หลายแรงทั้งสิ้นมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเลือกและด้วยเหตุนี้เองเนี่ยแนวทางพวกซูฟีจึงเป็นแนวทางที่หลงผิดเพราะแนวทางพวกซูฟีเนี่ยคือแนวทางที่มุ่งเน้นในการปฏิบัติอิบารัเพียงอย่างเดียวและแนวทางที่ตําหนิในการแสวงหาความรู้นะครับนี่คือ แง่มุมของการปฏิบัติตามความรู้ที่อัลลอฮฺสุบะตาลานั้นเนี่ยบอกให้เราขอต่อพระองค์อยู่ในสุรออัลฟาติฮะดังนั้นการปฏิบัติตามความรู้ในประเด็นที่1ก็คือคือเหตุผลที่อัลลอฮ์น,นั้นสร้างมนุษย์และยินขึ้นมาเหตุผลที่2นะครับที่บ่งชี้นะครับถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามความรู้เนี่ย ก็ค <ersch> mm ือการที่มนุษย์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ถูกอัลลอฮ์ถามในการปฏิบัติตามสิ่งที่เขารู้ในวันเกียร์มันะครับอย่างเช่นที่มีฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าลาตาซูลุกกาดมาอับดินยอมัลกิยามะ้ยฮัตตายุสอาลาอันอรบะก็คือบ่าวของมนุษย์เนี่ยนะครับโทษทีเท้าของบ่าวเนี่ย ะยังไม่ขยับในวันกียร์ไจนกว่าเขานั้นจะถูกถามถึง4อย่างนะครับเละนบีก็ระบุมา4อย่างนั้นคืออะไรและหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับอันไอมีมาซาามลาบีก็คือถูกถามถึงความรู้ของเขาว่าเขานั้นได้ทําสิ่งใดตามสิ่งที่เขานั้นได้รู้ไว้บ้างนะครับและมีคําพูดหนึ่งนะครับของอบีดัรดะ นะครับรอติยลลอันทูท่านได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดในวันกิยรมเนี่ยนะครับคือการที่อัลลอฮอคือการที่พระเจ้าของฉันเนี่ยได้เรียกฉันไปอยู่ต่อหน้าสิ่งถูกสร้างทั้งหลายและพระองค์ก็กล่าวว่ายาอวัยมิรอวัยมิรเนี่ยคือฉายาของท่านอบูดารดะยาอวัยมิรมาดาอามิลตาฟีมะลิมตายาอวัยมิรก็คือโอ้ออวัยมิรเอ๋ย มามาอาริลตาคุณนั้นเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างฟีมาอาลิลตาในสิ่งที่คุณนั้นได้รู้คุณนั้นเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างตามสิ่งที่คุณนั้นได้รู้ดังนั้นมนุษย์เนี่ยนะครับในวันเกียรมะเขาก็จะเป็นผู้ที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถาม ถึงการปฏิบัติตามสิ่งที่เขารู้อยู่ดีและด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับคนที่เป็นบ่าวเนี่ยจำเป็นที่เขานั้นจะต้องแสวงหาโอกาสในการปฏิบัติตามสิ่งที่เขานั้นมีความรู้เสมอเพื่อให้ความรู้ของเขาเนี่ยและการปฏิบัติของเขานนั้นเป็นพยานนะครับและเหตุผลที่3นะครับที่เป็นเหตุผลที่ <c oughs> บ่งชี้ว่า การปฏิบัตินี่มีความสำคัญไะมครับไม่แพ้กับการสแสวงหาความรู้ก็คือการที่มนุษย์เนี่ยจะต้องถูกถามนะครับและมนุษย์เนี่ยจะถูกเอาโทษหรือขู่เข็นคาดโทษหรืออะไรทำนองนี้เราใช้คำง่ายๆว่าคาดโทษแล้วกันคือการที่มนุษย์เนี่ยจะถูกคาดโทษหากว่าเขานั้นไม่ปฏิบัติตามความรู้ที่เขามี ซึ่งอายะกระอ่านที่อัลลสุบะตาลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่เป็นหัวใจหลักของประเด็นนี้เลยเนี่ยมีอยู่สามอายะที่เชคบัดดัสท่านได้ยกมาอายะที่หนึ่งก็คืออายะที่อยู่ในสซร์อัลซอฟนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวว่ายาอายูฮันละดีนอามานูลิมาตะกูลูนามาลาตะฝายลุนโอวันดาผู้ศรัทธาเอ,อ๋ยทำไมพวกเจ้ากล่าวในสิ่งที่พวกเจ้านั้นไม่ปฏิบัติทำไมพวกเจ้านั้นกล่าว นะครับในสิ่งที่เขานั้นในสิ่งที่พวกเจ้านั้นไม่ปฏิบัติแกแกบูรอมักดันอินดัลลอฮ์อันตะกู้รูมาแล้วต่ฟารุ่นและความหมายก็คือเป็นที่น่าเกลียดยิ่งณนะที่อัลลอฮ์ในการที่พวกเจ้านั้นพูดในสิ่งที่พวกเจ้านั้นไม่ปฏิบัตินี่คืออายะที่หนึ่งที่เป็นหัวใจหลักของประเด็นนี้ อายะที่สองที่เป็นหัวใจหลักของประเด็นนี้คือสิ่งที่อยู่ในสุรบักกรออายะที่4ี่อัลลอฮุสบานตะลานั้นได้กล่าวว่าอัตะมุรุนนนาสบิลบิร,ริวัตันซาวนะเนฟุสะกุมวันตุมตัจลูนในลิิตาบอัฟลา,าตะกิลุนความหมายก็คืออัลลอฮุสบานหัวตะลากล่าวว่าพวกเจ้านั้นใช้ให้ผู้คนกระทำความดีโดยที่พวกเจ้านั้นลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือและทั้งๆัที่พวกเจ้านั้นเนี่ยอ่านคัมภีร์กันอยู่ แล้วพวกเจ้าไม่ได้ใช้สติปัญญากกลนั้นหรือนะครับก็คือพวกเจ้านี่เนี่ยไม่ได้คิดดอกหรือนี่คืออายะที่2ที่เป็นหัวใจหลักของเรื่องนี้และอายะที่3นะครับที่เป็นหัวใจหลักของเรื่องเรื่องนี้นะครับก็คืออายะที่นัสรูดนะครับซึ่งเป็นคําพูดของท่านนาบีชุอับนะครับอะเลฮิสซลาม ท่านนบีชอย์เนี่ยได้กล่าวว่าวามาอูร um um ีดูอันอุคอลิฟะกุ้มอีลามาอันหากุ้มอันฮูกนะครับนบีชอย์เนี่ยได้กล่าวว่าและฉันนั้นเนี่ยไม่ได้ปรารถนานะครับฉันนั้นเนี่ยไม่ได้ปรารถนาที่จะขัดแย้งกับพวกท่านในสิ่งที่ฉันนั้นได้ห้ามปรามพวกท่านให้ละเว้นจากมันดังนั้นสามอายะนี้เนี่ยนะครับคือสามอายะที่เป็นหัวใจหลัก ในประเด็นที่อเลสซุบตาลานะทรงคาดโทษผู้ที่มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามความรู้นะครับแล้วก็มีฮะดิษเช่นเดียวกันนะครับมีฮะดิษหนึ่งที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลตาวะเลวซัลลัาลามเนี่ยท่านได้เล่าถึงออชายคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในนรกชายคนหนึ่งอันนี้ผมเล่าเป็นสำนวนของผมนะครับแต่ว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยนะครับอยู่ในซุฮีะบุคอรีและมุสลิมนะครับ บุคอรีเนี่ยนะครับไซยาบุคอรีเนี่ยเลขฮะดีที่3,267และมุสลิมเนี่ยคือเลขฮะดีที่สองพันเก้าร้บเก้นเก้าร้อยแปดสิบเก้านะครับเป็นฮะดีที่ท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านเนี่ยได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งที่เขาอยู่ในนรกแล้วก็มีชาวนรกด้วยกันในทักว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับท่านมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่านนั้นเนี่ย ไม่ได้สั่งใช้ให้พวกฉันนั้นเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นความดีและหักห้ามพวกเราในสิ่งที่เป็นความชั่วกานนั้นหรือก็คืองงว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงคุณไม่คนสอนผมไม่ใช่หรอว่าความดีต้องทํายังไงและความชั่วเนี่ยคืออะไรจะได้ออกห่างใช้คนนั้นก็กล่าวว่าเปล่าเลยฉันนั้นเนี่ยสั่งใช้พวกท่านนะครับแต่ฉันนั้นไม่ได้ทําสิ่งนั้นและฉันนั้นหักห้ามพวกท่านจากความชั่วแต่ฉันนั้น กระทำสิ่งนั้นย้ำอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นใจความของฮะดีเฉยๆนะครับไม่ใช่สำนวนเป๊ะๆนะครับเพราะก็คือว่าชายคนนี้เหตุผลที่เขาตกนรกเนี่ยคือเขานั้นสอนในสิ่งที่เขานั้นไม่ทำเขานั้นสอนในสิ่งที่เขานั้นไม่ทำและเขาทำในสิ่งที่เขานั้นห้ามเขาทำในสิ่งที่เขานั้นห้ามมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับอุลมามะจึงอธิบายว่าสภาพของคนเหล่านี้เนี่ยจึงเปรียบเสมือนกับไส้เทียนไส้เทียนที่ไส้เทียนเนี่ยมันจะให้แสงสว่างกับผู้อื่นแต่มันจะเผาไหม้ตัวของเขาเองเวลาเราใช่ไหมเวลาเราจุดเทียนเนี่ยเทียนเนี่ยมันจะส่องแสงสว่างแต่ในขณะเดียวกันไส้เทียนเนี่ยมันก็กาลังถูกเผาไปทีละนิดทีละน้อยจนกระทั่งมัน หมดไปในที่สุดด้วยเหตุน,นี้เองสภาพของอุลามะหรือบรรดาผู้รู้ที่ปฏิบัติตรงข้ามกับสิ่งที่เขาสอนมันจึงเปรียบเสมือนผู้ที่อะไรครับผู้ที่กําลังเผาไหม้ตัวของเขาเองกําลังเผาไหม้ตัวของเขาเองด้วยเหตุน,นี้เองเนี่ยจึงอยากใจนสัสฮะตัวของผมเองนะครับและตัวของพี่น้องทุกคนตัวของตอริบุลัยน์คณาจารย์ทั้งหลาย คุณครูทั้งหลายให้พวกเรานนเนี่ยตระหนักในสิ่งที่คุณนั้นเนี่ยได้รู้มีคำพูดหนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดที่มีลูกศิษย์เนี่ยได้ถามท่านถึงชายคนหนึ่งที่เขานนเนี่ยเป็นผู้ที่บันทึกฮะดีษและเขานนเนี่ยก็พยายามจดบันทึกฮะดีษให้มากขึ้นหมายถึงว่าสมมติว่าลิมิตเขาเนี่ยอาจจะอยู่ที่100้เขาเพยายามเพิ่มลิมิตหรือเพิ่มเพ,มเพดาน ให้มันเป็นร้อยห้าสิบสองร้อยอิหม่ามอัมม,อมัดเนี่ยได้บอกว่าสมควรกับเขาที่จะต้องเพิ่มการปฏิบัติตามจํานวนฮะดีที่เขานั้นได้เพิ่มการบันทึกหมายความว่ายิ่งคุณบันทึกฮะดีมากขึ้นเท่าไหร่การปฏิบัติของคุณก็ต้องเพิ่มตามดังนั้นนะครับตัวผมเองตัวของทุกคนเนี่ยก็อยากจะนะสิฮาว่าให้พวกเราเอาใจใส่แล้วพยายามโฟกัสกับการปฏิบัติตามความรู้ยิ่งเรามีความรู้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับ มันยิ่งจําเป็นที่จะต้องให้ผลของความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราอย่าเป็นแค่ตอริบุลคอนเทนต์ตอริบุลคอนเทนต์ก็คือนักแสวงหาคอนเทนต์ที่นี่คือหนึ่งในพฤติกรรมของนักเรียนศาสนาแม้กระทั่งโต๊ะครูหลายๆคนที่พยายามไปเสาะหาว่าคําพูดใดของอุลามะคําพูดใดของหนังสือที่มันโดนใจแล้วเอามาแปลเอามาลงจบแต่เขานั้นไม่ได้ไประโยชน์อะไรกับสิ่งที่เขาเอามาสอนเอามาบอกต่อผู้คน พุ่งนี้อาจจะลืมมาแล้วก็ได้ว่าสิ่งนี้เอาแปรอะไรไปเมื่อวานคือเราไม่ได้บอกดอกจันนะเราไม่ได้บอกว่าการที่คุณไปหาคําพูดนาซสีฮะาที่ดีๆมาเผยแพร่ผิดไม่ใช่เราไม่ได้พูดในมุมนั้นแต่เรากําลังพูดว่าการปฏิบัติตามสิ่งที่คุณเอาไปเผยแพร่มันก็คืออามานะหนึ่งที่คุณจะต้องไปตอบอัดล็อกที่อยู่ในฮะดิษบทนี้หรืออยู่ที่เหมือนที่อยู่ในหลักฐานอายะกรานทั้ง3บท นั้นอย่าเป็นตอริบุลคอนเทนต์ก็คืออย่าไปสแสวงหาคอนเทนต์แต่จงเป็นตอริบุลไอ้น้่ก็ตอริบุลอามันเป็นตอริบุนเป็นนักสแสวงหาความรู้และนักสแสวงหาการปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองรู้เพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราโฟกัสหรือให้หิมะให้ความตั้งใจเนี่ยของเรามุ่งไปกับการหา,หาความรู้และการปฏิบัติตามความรู้เนี่ยอินชาลอ์ด้วยกับผลทางและวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยมันจะนํามาซึ่ง ผลดีที่คนอื่นจะได้จากเราไปโดยปีใหญ่ผลดีที่จะได้จากเราไปโดยปีใหญ่บางครั้งเนี่ยเราแสวงหาคําพูดอัลละมาเท,เท,เท่เพื่อต้องการคอนเทนต์เพื่อต้องการยอดไลค์เพื่อต้องการให้คนรู้สึกว่าคนนี้เจ๋งคนนี้เก่งเฮ้ยคุณไปรู้ได้ไงเนี่ยคนที่พูดอย่างนี้ด้วยเหรอออ้ยผมไม่เคยได้ยินเลยมีอัลละมาพูดอย่างนี้ด้วยนี่ไม่ใช่เป้าหมายของการเผยแพร่ความรู้นี่ผมพูดถึงเนียดของคนเผยแพร่นะ อย่าเข้าใจผิดดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะนัสฮะมีคำพูดหนึ่งของอิหมัมพัสซันบัสร,รีเราให้มาฮุลล่าฮ์อุตาลาเนี่ยท,ท่านได้กล่าวว่าฮิมมาตุลอัลลมะอาริอายะว่าหิมมาตุลซูฟะฮะอาริวายะฮิมมะก็คือความตั้งใจความมุ่งมั่นของอัลลมะคือเรียยะผมค้างไว้ก่อนภาษาละเรียยะ และหิมมะหรือความมุ่งมั่นของซูฟะฮะก็คือพวกคนโง่ทั้งหลายคืออาริวายะสองคำที่ผมยังไม่อธิบายคืออะไรครับคือรียยะกับริวายะนักวิชาการอธิบายว่าสองคำนี้เนี่ยคือระดับของการรายงานฮะดิษระดับของการรายงานฮะดีษเนี่ยจะมีอยู่3ระดับการรายงานฮะดีษจะมีอยู่3ระดับระดับต่ําที่สุดคือริวายะริวายะเนี่ยแปลก็คือรายงานหมายถึง เขาก็แค่รายงานในสิ่งที่เขารู้มาก็คือรู้มาก็บอกไประดับที่สองคือดีรอยะดีรอยะเนี่ยคือคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณรายงานคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณนั้นเนี่ยรายงานรีวายะเนี่ยนะครับคนรายงานฮะดีษเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของฮะดีษซึ่งเรื่องนี้มีคีราฟในหมในวิชามุสตาละฮะดีษ คือจริงๆอ่ะถ้าเราจะไปดูในรายละเอียดของมุสตาฮัดิสเนี่ยนะักวิชาการเขาก็แบ่งไปอีกว่าฮัดิษของนบ,บีเนี่ยมีทั้งที่เป็นคําพูดและการกระทาถูกไหมและที่เป็นฮัดิษคําพูดโดยตรงและฮัดิษคําพูดโดยอ้อมนะครับฮัดิษบางบทฮัดิษบางรูปแบบไม่อนุญ,ญาตให้รายงานยกเว้นจะต้องเข้าใจตามบางทัศนะแต่ว่าโอเคแหละเราไม่ได้ไปลงรายละเอียดในเรื่องนั้นแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าขั้นต่ําที่สุดของการรายงานฮัดิษคือรีวายะคือการรายงานว่า ฉันได้ยินมาอย่างนี้แต่บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจและขั้นที่สองคือรียยะเออดิรอยะดิรอยะตัวดาดิรอยะเนี่ยคือคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณรายงานและขั้นสูงที่สุดของการรายงานฮะดิษคือรียยะและขั้นสูงที่สุดของเขาคืออะไรคือการปฏิบัติในสิ่งที่คุณนั้นรู้รปฏิบัติตามฮะดิษที่คุณนั้นได้รู้ดังนั้นอิหม่าฮัสซันบัสรีเนี่ยจึงกล่าวว่า ป้าหมายหรือความมุ่งมั่นของบรรดาอุลา์จริงๆเนี่ยคือรีอายะคือการรายงานในสิ่งที่คนนั้นได้ปฏิบัติแต่ความมุ่งมั่นของคนโง่เนี่ยคือการแค่รายงานในสิ่งที่เขานั้นได้รู้มาเฉยๆเราไม่ได้บอกว่ารีวายะผิดเราไม่ได้บอกว่ารีวายะผิดแต่ว่าเรากำลังพูดในมุมของความสำคัญในการปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองรู้ดยเหตุน,นี้เองเนี่ยจึงมีอิหมัม นะครับมุฮัดดิษบางท่านเนี่ยที่ท่านนั้นเนี่ยตั้งเงื่อนไขเลยว่าคุณจะรายงานฮะดิษใดฮะดิษหนึ่งคุณจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในฮะดิษบทนั้นให้ได้เสียก่อนคุณจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ในฮะดิษบทได้เสียก่อนแล้วถ้าเราจะพูดในในมุมของบรรดานักมุฮัดดิษเนี่ยหรือว่าบรรดานักฮะดีษเนี่ยคนหนึ่งที่โด่งดังที่สุดนะครับแล้วก็ได้ชื่อว่าอิมาม,มุสุลนะก็คือท่านอิมามาหมามอิบนุฮัมบัล นะครับเราให้มาหุลลอฮุตาลาท่านอิมมอหมามอัลฮมัดเนี่ยมีเรื่องราวเรื่องเล่าของท่านนะครับที่เป็นเรื่องเล่าที่บ่งชี้ถึงความเอาใจใส่ <c oughs> แล้วก็ความสำคัญให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามความรู้ของท่านอิมมอหมามอัลฮมัดเนี่ยบอกว่าไม่มีฮะดีษบทใดที่ฉันบันทึกยกเว้นแต่ฉันนั้นจะปฏิบัติตามฮะดีษบทนั้นได้เสียก่อนแน่นอนว่าน,น้ยาอีกรอบหนึ่งพยายามจะทําให้มันชัดเจนกะ็คือ สำนวนนี้เป็นสำนวนของผมนะอืมไม่ใช่สำนวนของอิมอามอัมัดซึ่งมุสนาดอิมามอัมัดเนี่ยมีนักวิชาการเขาถกเถียงกันว่ามีกี่ฮะดีษกันแน่นะครับบางทัศนะบอกว่า27,00 0บางทัศนะบอกว่า4 0 0 0 0บางทัศนะบอกว่า0,000แต่ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่มันบ่งชี้ก็คือท่านอิมอามอัมัดปฏิบัติตามฮะดีษที่ท่านนั้นได้บันทึกหมดแล้ว แม้กระทั่งมีฮะดีิ์หนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมหมัดสุลลัลลอสลัมเนี่ยท่านได้ทําการกรอกเลือดและท่านนั้นเนี่ยก็ได้ให้ค่าจ้างแก่คนกรอกเลือดเนี่ยหนึ่งดีนาร์ท่านอิอนอหมา่ามอัมหมัดเนีเ่ยก็แกะทาเช่นเดียวกันก็คือเรียกคนมากรอกเลือดแล้วก็ให้เงินเป็นค่าจ้างกับคนคนนั้นแค่หน,นึ่งดีนาร์สิ่งนี้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแม้กระทั่งเรื่องเปิดกว้างในดุนยาเนี่ยแต่เนื่องจากความจริงจังของชาวสุลัลในการปฏิบัติตามสิ่งงที่ตัวเอรู้ มันจึงทําให้พวกท่านเนี่ยหาโอกาสในการปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองรู้มาไม่ว่าโอกาสนั้นเนี่ยมันจะต้องสร้างมาเองหรือว่ามันจะมามันจะเกิดขึ้นมาโดยที่เขานั้นไม่ได้สร้างและนี่คือหนึ่งใน,นนะาซีฮะที่อยากจะให้มีอยู่ในตอริบูลไลมีทุกคนก็คือตอริบูลไลน์มีต้องหาโอกาสต้องแสวงหาโอกาสในการปฏิบัติเพราะชีวิตบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ อยู่ในสภาพที่เขาจะปฏิบัติตามความรู้ที่เขามีได้โดยที่เขานั้นไม่สร้างบรรยากาศใหม่เรื่องบางเรื่องความรู้ความความรู้บางอย่างที่เรารู้มาเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องสร้างบรรยากาศสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาเพื่อที่จะเอื้ออนวยในการทําสิ่งนั้นยกตัวอ,อย่างเช่นความรู้เชิงลึกต่างๆที่พี่น้องไปเรียนกันมานมันติก๊กที่เรียนว่าโตอย่างไงนะเรียนว่าโตอย่างไงเราไปถึงหลัก ที่มาของฟริรอกต่างๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่เชรีอาะมะักอซิเชีรีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันลึกๆที่มันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันในเมืองไทยอะนะเราก็ต้องพยายามสร้างสภา,าพแวดล้อมที่มันจะสามารถเอาพวกนี้มาใช้อย่างไรี่สุดเอามาคุยกันวงฮาราก็เขียนหนังสือเขียนบทความหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันเกิดบารอะกกะ์ เพื่อให้ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันเกิดบรารักะเพราะว่าท่านฟูดอยบินอญญายาสเนี่ยท่านได้กล่าวว่าคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะยังเป็นคนโง่จนกว่าเขานั้นจะปฏิบัติตามสิ่งที่เขานั้นได้รู้มเมื่อเขานั้นได้ปฏิบัติเขานั้นจะกลายเป็นผู้รู้ที่แท้จริงเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เขานั้นได้ปฏิบัติเขานั้นจะกลายเป็นผู้รู้ที่แท้จริงนักวิชาการอธิบายว่าโง่ตรงเนี้ย มันไม่ใช่งโง่แบบที่เราเข้าใจเพราะว่ามันก็จะดูขัดแย้งใช่ไหมคนที่เป็นผู้รู้จะยังเป็นคนงโง่อา้าวสรุปมันยังไงนักวิชาการที่ไปว่างโง่เนี่ยหรือความไม่รู้เนี่ยมีอยู่สองแบบสองประเภทอันนี้หนึ่งคืองโง่หุกกลมก็คืองโง่ข้อมูลงโง่เนี่ยมีสองแบบอันที่หนึ่งคืองโง่หุกกลมคืออะไรคือไม่รู้ว่าอันนี้คาลาหรือฮารอมหมูกินได้ไหม ชากินได้ไหมแกนชาเสพได้ไหมละหมาดต้องละหมาดยังไงอันนี้คืองโง่ข้อมูลงโง่โง่ฮุกลมก็คืองโง่ข้อมูลแต่งโง่แบบที่สองก็คืองโง่ที่คุณค่าของความรู้คือคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณรู้เนี่ยมันมีคุณค่ายังไงคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณรู้เนี่ยมันมีคุณค่ากับชีวิตของคุณได้ยังไงด้วยเหตุนี้เองท่านฟูดไลบินออยาสเนี่ยจึงบอกว่าคนคนนี้เนี่ย ต่อให้เขาจะฉลาดข้อมูลแต่เขาก็ยังเป็นคนโง่ในคุณค่าอยู่ดีจนกว่าเขานั้นจะปฏิบัติเพราะการปฏิบัติมันเป็นเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงความรู้ในคุณค่าของของสิ่งที่ตัวเองรู้เห็นไหมดังนั้นชาวสลับเนี่ยนะครับนอกจากกุรานฮะดิษและชาวสลับเนี่ยจึงมีหลักฐานคําพูดที่บ่งชี้อีกมากมายเลยที่บ่งชี้ให้เราทราบถึงอะไรครับบ่งชี้ให้เราทราบถึง พวาสามารถการปฏิบัติความรู้นักวิชาการเนี่ยได้แบ่งอุลามะอันนี้ก็เป็นนักศิษย์เหมือนกันนักวิชาการเนี่ยบอกว่าอุลามะมีสามระดับอุลามะมีสามระดับอุลามะสูงที่สุดคือคนที่ความรู้ของเขาเนี่ยยังประโยชน์กับตัวเขาและคนอื่นนี่คือสูงสดุดและระดับที่สองหรือประเภทที่สอง คือความคนที่ความรู้ของเขายังประโยชน์กับคนอื่นแต่หายนะกับตัวเองและประเภทที่3ที่เลวที่สุดคือความรู้ของเขา <KO> หรือเป็นอัลลมะที่เป็นภัยทั้งกับคนอื่นและทั้งกับตัวเองซึ่งอุลลมะกลุ่มที่2องก็คือคนที่เป็นภัยกับตัวเองแต่เป็นประโยชน์กับคนอื่นคืออะไรคือคนที่เป็นเสมือนไส้เทียน ที่ให้แสงสว่างคนแต่ตัวเองไม่ทำดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติตามความรู้เนี่ยคนกลุ่มแรกที่ต้องสะดุ้งหรือต้องตระหนักคือบรรดาผู้รู้เพราะเขาคือคนสอนตอนริบุลไอเนี่ยคือคนหาบางทีเขาอาจจะไม่มีแต่ผู้รู้คือคนที่มีอยู่แล้วดังนั้นผู้รู้เนี่ยคือคนที่ต้องตระหนักในประเด็นนี้มากที่สุดเพราะเขาเป็นผู้ที่ถืออานาจในเรื่องนี้หนักกว่าคนอื่น อามานาในความรู้ดังนั้นมันจึงเป็นเนี่ยเวลาเราพูดถึงประเด็นเหล่านี้มันจึงเป็นอาเซียเก่ตัวผมเองนะครับแล้วก็เป็นนา,าเซียเกต่คนอื่นๆด้วยเข้าใจว่าบางทีอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยความขี้เกียจของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะทําให้เราค่อยเขวแต่มันก็คือสิ่งที่เป็นบททดสอบเราไม่มีทางอื่นที่จะมีข้ออ้างกับอัลลอฮ์ที่ฉันไม่ทําอย่างนี้เพราะว่าเชตตอนยุครับคุณไปอ้างอย่างนี้ไม่ได้ ดิฉันไม่ทำอย่างนี้เพราะว่าขี้เกียจครับคุณก็ไปอ้าอย่างนี้ไม่ได้ผมทำสิ่งที่ผมสอนทำสิ่งที่ผมรู้ได้ไม่หมดหรอกเพราะว่าผมรู้เยอะคุณคิดว่าคุณไปอ้างอย่างนี้กับเราเราจะว่าไงแน่นอนว่าข้ออ้างนี้เป็นข้ออ้างที่ใช้ไม่ได้ไอันนี้อีกเรื่องหนึ่งด้วยเหตุน,นี้เองเชคโมฮัมมัดซรอสลาเนี่ยจึงกล่าวว่าถ้ารู้แต่ไม่ทำเป็นคนโง่ดีกว่าถ้ารู้แต่ไม่ทำเป็นคนโง่ดีกว่า เพราะความรู้เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานในการปรักปรำคุณในวันเกียร์มั้ยความรู้นั้นมันจะเป็นหลักฐานในการปรักปรำคุณในวันเกียร์มั้ยมีฮะดิษมีดูอา,าทุกทีมีดูอาบทหนึ่งนะครับจากท่านมุตตาริฟบินอับดุลล์บินชิคิรนะครับซึ่งท่านนั้นเป็นหนึ่งในกีบาร์นะครับเป็นก,กีบาร์ตาเบียอินนะครับ ก็คือลูกศิษย์ซาฮาบะอาวุโสท่านมุตตาริฟเนี่ยมีดวอาบทนึงที่ท่านได้เนี่ยขอต่อเรานะครับซึ่งเป็นดวอาที่ดีมากอัลลอฮุมะอินนีออูซูบิกาอิยากูนะอะฮัดุนอัสอาดาบิมาอัลลัมต์นีมินนีวาอัลรูบิกาอันอักูนะอิบรอตันลิคอยริคือดวอาบทนี้เนี่ยท่านมุตตาริฟได้ขอต่อเราว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระอ,องค์ ในการที่จะมีคนหนึ่งในการที่จะมีคนนึงเนี่ยมีความสุขนะครับด้วยกับสิ่งที่ชั้นสอนไปมากกว่าฉันด้วยกับสิ่งที่ชั้นสอนไปมากกว่าฉันหมายความว่าฉันคขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ในการที่จะไม่ให้มีคนหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ชั้นสอนไปมากกว่าฉันก็คือฉันเนี่ยคนที่สอนเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์จากสิ่งที่ฉันสอนมากที่สุดอย่าให้คนอื่นที่ได้ประโยชน์ จากสิ่งที่ชั้นสอนไปมากกว่าชั้นและที่สองว่าอาซูบิฆาและชั้นนั้นขอความคุ้มครองต่อพระองค์ในการที่ชั้นนั้นจะเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆในการที่ชั้นนั้นจะเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆดังนั้นชาวซาลับเนี่ยจึงนี่ทั้งของอิหม่มอัลหมัดเองหรือของใครก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแบบอย่างของพวกท่านเนี่ยพวกท่านนั้นเนี่ยจึงให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวของท่านนั้นเนี่ย มีความรู้เป็นอย่างมากและประการสุดท้ายที่เป็นเหตุผลสุดท้ายที่อยากจะยกมาในวันนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่สำคัญนะครับไม่แพ้กันนะเรายกมากี่อย่างละสองอย่างอันที่หนึ่งคืออะไรครับการการมีการปฏิบัติตามความรู้นั้นคือสิ่งที่เราสร้างมนุษย์มาถูกไหมอันที่สองก็คือการปฏิบัติตามความรู้นั้นเนี่ยคืออ,อะไรนะ คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องถูกถามแลนที่3คือมีการค่าโทษอย่างรุนแรงกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามความรู้แลนที่สประเด็นสุดท้ายที่อยากจะยกมาก็คือการตำหนิการตำหนิหน,นะครับของหลักฐานหรือว่าอิสลามใช้คำนี้นะการตำหนิของอิสลามกับคนที่ไม่ได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติตามความรู้ เชืว่านั่นเนี่ยที่แปลว่าชาวสลับเราให้มหุลล้าตาลาเนี่ยนะครับมีตัวบทมากมายที่เป็นการตําหนิผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองรู้นะครับมีคําพูดหนึ่งของท่านอบุฮุเราะนะครับรอดิยาลอวันุได้กล่าวว่าความรู้ที่มันไม่ถูกปฏิบัติเปรียบเสมือนสมบัติที่ไม่ได้ถูกใช้จ่ายในหนทางของอลัลลอฮ์อับดุรฮุเราะบ,บอกว่า ความรู้ที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยมันเปรียบเสมือนสมบัติที่ไม่ได้ใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์นะครับผมอืมแล้วก็มีคําพูดหนึ่งนะครับของอิหม่ามอัลฮมัดเหมือนกันนะครับที่อิหม่ามอัลฮมัดเนี่ยได้พูดว่านะครับเส้นทางของความรู้นั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเส้นทางของทรัพย์สินนั่นแหละที่ทรัพย์สินนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันเพิ่มขึ้นซะกาศมันก็จะเพิ่มขึ้น คำพูดนี้คือคำพูดที่ท่านอิหม่ามเนี่ยพูดต่อจากคำพูดที่ผมยกไปเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าให้เขาปฏิบัติตามให้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณของฮะดีที่เขาจดมากขึ้นหลังจากนั้นอิหม่ามก็พูดประโยคนี้แหละว่าเส้นทางของความรู้เนี่ยมันก็เหมือนกับเส้นทางของเงินยิ่งเงินเยอะซะกาศก็เยอะเช่นเดียวกันยิ่งความรู้เยอะการปฏิบัติก็เยอะดังนั้นก็อย่างที่บอกไปตอริบุลอ้นมผีผู้รู้นะครับ เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณก้าวไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ไมตั้งใจเมื่อคุณก้าวเข้ามาอยู่ในจุดที่ชี้นําสังคมแล้วเนี่ยผู้คนจะคาดหวังในตัวคุณผู้คนจะจับจ้องทุกๆคําพูดและกิริยาของคุณดังนั้นถ้าคุณไม่ได้ให้ใหความสําคัญกี่กับการปฏิบัติตามความรู้เนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมไปโดยปริยายเราไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะหมายถึงว่าการที่คนเอา พฤติกรรมอุลมามมาเป็นมธาตรฐานสังคมเอ้ยมธาตรฐานอิสลามเนี่ยอันนี้มันไม่ถูกอยู่แล้วเพราะว่าอิสลามต้องมาจากกิตาบุตรและซุนนะเพียงแต่ว่าในความเป็นอาวามของผู้คนเนี่ยผู้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะตัดสินอิสลามจากสิ่งที่ออกมาจากผู้รู้แม้กระทั่งคนต่างศาสนาเขาก็ตัดสินอิสลามจากสิ่งที่ออกมาจากมุสลิมเขาไม่ได้อ่านกุรอานเขาไม่ได้อ่านฮะดีษแต่เขา วบ,บแรกที่เขานั้นเนี่ยตัดสินลามคือจากการกระทําของมุสลิมแต่ยังอีกรอบหนึ่งเราไม่ได้บอกว่ามาตรฐานนี้ถูกแค่เราจะบอกว่าในหลายๆสถานการณ์เนี่ยคนเขาก็ทํากันอย่างนี้โดยที่เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนถ้าเรามีโอกาสเราก็ต้องเตือนเขาแหละว่าเ,ออเราไม่ใช่มะซูมเราไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีบาปเราไม่ใชออ่คนที่จะมาเป็นมาตรฐานในทุกๆเรื่องแต่ว่า ในทางปฏิบัติเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ทุกๆโอกาสที่เราจะสัมทับผู้คนอย่างนี้ได้ถูกไหมด้วยเหตุน,นี้เองเนี่ยคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยจึงจะมีต้องสํารวมตัวเองตลอดเวลาและตระหนักว่าทุกๆอย่างที่มันออกมาจากคําพูดหรือการกระทําตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่จะต้องถูกถามและมันคือสิ่งที่จะต้องถูกตั้งคําถามว่านี่คืออิสลามหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยที่ ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายได้ไปหมดเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราทําอะไรบางอย่างแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมันอาจจะไม่มีคนเห็นแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยกับเทคโนโลยีมันทําให้สิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกเก็บเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราพูดและโพสต์ลงไปใน facebook กี่โพสต์แล้วที่เรามาอ่านโพสต์ตัวเองว่าเราไม่น่าโพสต์มันไปเลยเมื่อ3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้ว กี่โพสแล้วที่มันขึ้นมาว่าสิบปีที่แล้วคุณเคยพูดอย่างนี้ใช่ไหมสิบปีที่แล้วคุณเคยไปอย่างนี้ใช่ไหมกี่โพสต์แล้วที่เรารู้สึกว่าเราไม่น่าทําเราไม่น่าทํานั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะนาซีฮาว่ายิ่งคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยเขาต้องสํารวมและทุกๆอย่างที่เขาจะแสดงออกเนี่ยมันคือสิ่งที่จะส่งผลกระทบกับคนอื่น มันคือสิ่งที่จะส่งผลกระทบจากกับคนอื่นดังนั้นาการปฏิบัติมึงมันมึงจะสก,ะการปฏิบัติจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขึ้นตามความรู้ที่เขามีด้วยเหตุน,นี้เองอิหม่ามฮัสซันบัสารีราฮมาฮุลลาฮุตาลาจึงได้กล่าวไว้อีกคำพูดหนึ่งว่าอัลกุรอานเนี่ยได้ถูกประทานลงมาเพื่อปฏิบัติ ฟังดีๆนะครับอิหม่ามฮัสซันเนี่ยได้กล่าวว่ากุรอานถูกประทานลงมาเพื่อปฏิบัติแต่ผู้คนเนี่ยเอาการอ่านเป็นการปฏิบัติแต่ผู้คนเนี่ยเอาการอ่านเป็นการปฏิบัติอิบนุยาซีเนี่ยได้อธิบายคําพูดของอิหม่ามฮัสซันวอสซีหมายความว่าหมายถึงคนในปัจจุบันนี้เนี่ยการปฏิบัติตามกุรอานในมุมมองพวกเขาคือการอ่านกุรอานใชไ,ไหมคืออ่านฟาติฮะ ไม่ต้องไปนับพวกกอรีพวกเล่นเสียงอะไรที่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันเหนือจากนี้ไปเลยอิหมัมท่านอิมรุเยาวซีเนี่ยที่บอกว่าผู้คนในปัจจุบันนี้เนี่ยมองยึดว่าการปฏิบัติคือการอ่านกุรอานและละทิ้งการปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในกุรานและละทิ้งการปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในกุรานดังนั้นกุรานเนี่ยมัน ถูกประทานลงมาเพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตามเนื้อหาและคําสอนที่อยู่ข้างในแต่ในปัจจุบันนี้มนุษย์เนี่ยวันแล้วเราบอกว่าปฏิบัติตันกุรอานคือท่องกุรอานคืออ่านกุรอานซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ยังไม่ตรงกับเป้าประสงค์ของการอะไรครับของการประทานอัลกุรอานลงมานะครับมีคําพูดหนึ่งนะครับของอิหม่ามมาลิกบินดีนารนะครับเราที่มาฮุลลอฮุตาลากล่าวว่า อันนี้เป็นนักเสียเกี่ยวกับที่ดีมากสำหรับตัวของผมเองแล้วตอนริล้ลบรรดาคณาจารย์ทุกคนบอกว่าอินนันลบบ่าวเนี่ยแท้จริงแล้วบ่าวเมื่อเขาสแสวงหาความรู้เพื่อปฏิบัติเมื่อเขาแสวงหาความรู้เพื่อปฏิบัติความรู้นั้นเนี่ยจะทำให้เขานั้นรู้ว่าเขานั้นอ่อนแอ บ่าวเมื่อเขาแสวงหาความรู้เพราะต้องการจะปฏิบัติความรู้ที่เขาแสวงหามันจะทําลายเขามันจะทําให้เขาแตกในที่นี้ไม่ถึงทําให้เขารู้ว่าตัวของเขานเนี่ยอ่อนแอแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่บ่าวแสวงหาความรู้เพื่อสิ่งอื่นนอกจากนี้คือแสวงหาเพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การปฏิบัติมันจะเพิ่มความชั่วและความตะกับบทให้กับเขา ความรู้แทนที่มันจะทําให้เขานั้นถ่อมตัวสำเนียบสำรวมมันกลับจะเพิ่มอะไรเพิ่มความเลวร้ายเพิ่มความตะกับบท้วยเหตุน,นี้เองเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ไปแสวงหาความรู้ต่างประเทศเอาทุนเข้าไปแล้วก็ไปคิดว่าขอปริญญาเอาทุนเข้าไปแล้วก็เอาไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่แสวงหาความรู้ เราจะเห็นได้เลยว่าลักษณะของคนกลุ่มนี้เนี่ยคือความโอ้อวดและความเย่อหยิ่งความโอ้อวดและความเย่อหยิ่งโพสผมจบแล้วครับปริญญาแะหรือพยายามที่จะพรีเซนต์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองนนเนี่ยรู้อะไรมาบ้างเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดจากเจตานาที่ไม่บริสุทธิ์ในการแสวงหาความรู้แล้วก็มีคำพูดหนึ่ง นะครับของท่านอับดุลล์บินมอตัสที่เป็นคําพูดที่เรามักจะเคยได้ยินกันในหมวดนี้นะก็คือความรู้ที่ไม่มีการปฏิบัติก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ไร้ผลเช่นเดียวกันอันนี้สําคัญอันนี้สะเทือนใจมากกว่าท่านอับดุลล์บินมอตัสเนี่ยก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่ามีคําพูดหนึ่งนะอีกคาพูดหนึ่งเขาบอกว่าความรู้ของมูนาฟิกอยู่ในคําพูดของเขา แต่ความรู้ของมุมินอยู่ในการกระทําของเขาความรู้ของมูนาฟิกอยู่ในคําพูดแต่ความรู้ของมุมินและความรู้ของมุมินอยู่ในการกระทำหรือการปฏิบัติของเขานะครับด้วยเห็นนี้เองเนี่ยไอ้คำพูดที่ผมยกมาของซาลัฟเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เป็นการตำหนิคนที่ไม่ ปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ทั้งสิ้นคนที่ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัวเองนั้นมีความรู้ทั้งสิ้นมีคําพูดหนึ่งนะครับที่นักวิชาการได้กล่าวว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้บ่าวจะได้รับซึ่งความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดประตูแห่งการกระทําให้กับเขาและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะปิดประตูแห่งการโต้เถียงกับเขา และเมื่อไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์นั้นประสงค์ให้บ่าวนั้นได้รับความชั่วอัลลอฮ์จะเปิดประตูแห่งการโต้เถียงและปิดประตูแห่งการกระทําหมายความว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์จะให้บ่าวคนนี้ได้รับซึ่งความดีอัลลอฮ์จะให้บ่าวกระทําในสิ่งที่เขารู้และจะปิดประตูแห่งการโต้เถียงแต่เมื่อใรก็แล้วแต่ที่บ่าวนั้นอัลลอฮ์นั้นประสงค์ให้บ่าวได้รับความชั่วอัลลอฮ์จะเปิดประตูแห่งการโต้เถียงและปิดประตูแห่งการปฏิบัติ เราไม่ได้บอกว่าโต้เถียงในที่นี้มันผิดทุกกรณีเพราะในอัลกุรอานเราซุฟตาลก,ก็สั่งให้มนุษย์เนี่ยโต้เถียงอยู่แต่เป็นการโต้เถียงที่มีเงื่อนไขวาจาดิลฮมุมก็คือแต่ว่าจงโต้เถียงพวกเขาบิลลาตีฮิยอาซันด้วกการโตเถียงที่ดีดังนั้นการโต้เถียงเนี่ยการดีเบตเนี่ยมุนาซาร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยมันจึงมีเงื่อนไขที่บรรดานักวิชาการได้วางเอาไว้อยู่ แต่โอเคเราไม่เราไม่แตะเรื่องนั้นแต่ว่ากำลังจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าฐานเดิมของการโต้เถียงเนี่ยมันคือที่มันไม่ได้มีเจตนาเพื่อศาสนาและเพื่อปกป้องศาสนาเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกตำหนิมันคือสิ่งที่ถูกตำหน,มน,ำนิมีคำพูดของท่านซุฟยานบินออยยนะที่บอกว่าความรู้ที่มันไม่ยังนปหากมันไม่ยังประโยชน์ท่านมันก็จะทำร้ายท่านนี่ก็เป็นอีกคำพูดหนึ่งที่ บ่งชี้ถึงความสำคัญของการปฏิบัติความรู้แล้วก็สุดท้ายผมอยากจะจบเหตุผลข้อนี้นะครับด้วยกับคำพูด <c oughs> ที่สวยงามมากของท่านซุฟยานนะครับรอฮิมาฮุลลาฮุตาลาที่มีมีคนคน,นึงมาถามท่านนะครับว่าการสแสวงหาความรู้ กับการปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่ท่านนั้นโปรดปานมากยิ่งกว่าหมายถ้าต้องเลือกเนี่ยระหว่างตอริบุลไอหรืออามันบีไอเนี่ยก็คือการปฏิบัติตามความรู้เนี่ยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่โปรดปานสำหรับคุณมากกว่าท่านซุฟยานกล่าวว่าแท้จริงแล้วเป้าหมายของความรู้นั้นคือการปฏิบัติเป้าหมายของความรู้นั้นคือการปฏิบัติตดังนั้น ดังนั้นท่านนั้นเนี่ยอย่าอะไรครับอย่าแสวงหาความรู้และละทิ้งการปฏิบัติและอย่าปฏิบัติและละทิ้งการแสวงหาความรู้และอย่าปฏิบัติและละทิ้งการแสวงหาความรู้ดังนั้นตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและก็เป็นสิ่งที่อยากจะเอามาเตือนใจ นะครับตัวของผมเองมากๆานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้นะครับสิ่งที่บ่งชี้ให้เราทราบถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามความรู้แล้วจาก4อย่างนี้เนี่ยนะครับมันจึงบ่งชี้ให้เราเห็นว่าอิสลามให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอิสลามให้ความสำคัญงกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอัลฮัมดุลิละวันนี้เราก็ได้รับประโยชน์นะครับ จกเกี่ยวกับความการปฏิบัติตามความรู้ที่ตัวเองมีนะครับก็ตามหัวข้อของเรานะครับแล้วท่านอาจารย์ก็ได้ยกหลักฐานมากมายซึ่งตอนเบื้องต้นเลยก็คือซึ่งความสําคัญของการแสวงหาความรู้นั่นแะแค่นี้นิดเดียวเลยที่เราน่าสะพึงใจมากก็คือมีร้อยห้าสหลักฐานอย,อย่างน้อยๆน,นะครับแต่ที่เราพูดมาเนี่ยไม่เท่าไหร่ไม,ไม่ไม่กี่หลักฐานที่เราพูดมา แต่ก็สามารถดึงประโยชน์แล้วก็ดึงข้อเตือนใจให้กับเราแล้วก็ให้กับหลายๆคนคนที่แสวงหาความรู้วันนี้หลกัหลกๆะละจะขึ้นอยู่กับคนที่มีความรู้ด้วยเพราะว่ามันจะต้องการปฏิบัติมันจะต้องสอดคล้องกับที่เรามีความรู้ยิ่งมีความรู้เท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งเพิ่มขึ้นอันนี้มันเป็นข้อคิดใหม่เลยซึ่งไม่ใช่ว่าเราหาแต่ความรู้หาแต่หาหาหา,หาแล้วก็ไปพูดไปพูดไปพูดแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติมันก็กลายเป็นว่า เกิดโทษกับคนที่หาความรู้เพราะฉะนั้นทําให้คิดใหม่เราหาความรู้วันนี้เราก็ปฏิบัติแล้วก็บอกคนอื่นทมดลิล,ล้วครับย่าซากุมุลลอคอยรอนแล้วก็หัวข้อหลกัลกๆวันนี้ก็คือสีหัวข้อด้วยกันนะครับก็คือเหตุผลที่1ก็คือการปฏิบัติตามความรู้เนี่ยเหตุผลแรกก็คือการที่อัลลอฮ์สร้างพวกเราขึ้นมานะครับให้รู้แล้วก็ให้ปฏิบัติแล้วก็ส่วนข้อที่2ข้อที่2ก็คือการที่ จะถูก All h, อัลลอฮ์สอบสอบสวนในความรู้ที่เรามีเรานั้นมีความรู้และเราปฏิบัติอะไรไปบ้างในความรู้นั้นอันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับลหลายๆคนพูดได้มีความรู้ได้อาจจะเข้าใจเข้าใจกว่าบางคนแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็อันตรายเหมือนกันแล้วก็ส่วนข้อที่3ก็ถูกฆ่าโทษอีกอัลลอฮ์ฆ่าโทษไว้ในฮะดิษก็มีในอายะกุรานก็อัลลอฮ์กล่าวไว้ สำหรับคนที่มีความรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามความรู้นั้นนะครับแล้วก็ชอบว่าเลยคำพูดอะไรนะที่บอกว่าไปเจอในนรกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องตลกอะถ้าพูดจริงๆวันนั้น,นะเป็นเราเป็นเราที่ไปอยู่ในนรกแล้วมีคนถามว่าอ้าวคุณไม่ใช่เหรอที่สอนเราทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าความรู้ที่เราให้เขาไปเนะี่ยเราไม่ได้ใส่ใจเลยไม่ได้ใส่ใจจะมาปฏิบัติเราดีแต่พูดอยู่หน้ากล้องเราดีแต่พูดอยู่ กับคนอื่นสอนคนอื่นแต่ไม่ได้เอามาเป็นข้อคิดที่จะมาทําให้เรานั้นดีขึ้นหรือว่ามาปฏิบัติสิ่งนั้นก็เราก็ขอดูอาจาะล้อนะให้เรานั้นไม่ใช่เป็นผู้นั้นในวันนั้นนะครับนอซบิลและเมซาลิกแล้วก็ส่วนข้อที่4ก็คือการตําหนิก็คืออิสลามได้ตําหนิสําหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามความรู้ที่ตัวเองมีคือเรื่องนี้ไม่ได้บอกให้เราไม่ต้องหาความรู้นะการไม่หาความรู้ก็เป็นโทษหนึ่งอย่างแล้ว แต่การที่มีความรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามความรู้นั้นก็เป็นโทษอีกเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องหาความรู้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามความรู้นั้นด้วยนะครับก็แล้วก็อีกคำอะไรนะคำเขาเรียกว่าเตือนใจสกิดใจอีกมากมายเลยที่อาจารย์บอกไว้นะครับซึ่งไม่ใช่คําพูดของอาจารย์เองเป็นคําพูดของนักวิชาการเป็นคําพูดของซอฮาบะที่พูดไว้นะครับหนึ่งในนั้นก็คืออะไรนะความรู้ของมุนาฟิกเนี่ยอยู่ที่คําพูดอันนี้จริงจริงมากครับแล้วก็ ความอะไรนะความรู้ของมุมินอยู่ในการปฏิบัติอ,อันนี้จริงมันจะเกิดประโยชน์ต่อเมื่อเราปฏิบัติก็คืออัลเอนุนาฟิะเพจของเราก็ชื่อนี้ด้วยนะครับแล้วความรู้นั้นจะจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรานั้นปฏิบัตินะครับขอให้เรานั้นไม่ใช่หนึ่งในผู้ที่เป็นมูนาฟิกแล้วขอให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความรู้ที่เรามีนั้นเราก็ปฏิบัติด,ด้วยอินชอัลอห์นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะย้ําเตือนตัวเองแล้วก็ทุกคน นะครับอ่ออีกคำหนึงที่ผมสะก,กิดใจอีกคำหนึงอย่าเป็นตอริบุนคอนเทนต์ซึ่งจริงครับตอนแรกๆผมก็มีไฟมีไฟที่พอเรียนปั๊บอยากจะเผยแผ่เลยพอเรียนรู้อะไรมาสักอย่างหนึ่งอยากจะเผยเลยแบบโพสเลยมันก็มันทำให้เราคิดว่าเออเรายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วพอวันนั้นนะถ้าเราโพสไปแล้วเราไม่ได้เกิดการปฏิบัติอะจริงๆครับมันลืมมันมันลืมไปโดยปริยายเลย เราเราจะไม่รู้อะไรแล้วสรุปว่าอันนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับที่เราโพสต์ไปอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่ว่าเป็นโทษกับตัวเองของจริงนะครับอาจจะม,ม,ม, ب, มีมีอารมณ์แบบอยากได้ไลค์มีมีอารมณ์แบบอยากจะโอ้อวดฉันได้อย่างง้้ฉันได้ภาษาหรับฉันแปลได้นะครับเราสุดิลาขอให้เรานั้นห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้นะครับยาซากุมุลรอคอยรอนมากๆครับสําหรับความรู้ที่ให้กับเราวันนี้อ่าสุดท้ายนี้ผม,ผมก็ ได้สรุปไปเรียบร้อยหมดแล้วอาจารย์มีอะไรจะฝากพี่น้องอีกไหมครับสิ่งที่อยากจะฝากนะครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้เนี่ยมีอยู่สองอย่างนะครับประการแรกนะครับเป็นคำนัสิฮะของ <c oughs> ท่านอิบราฮิมินอัดฮัมนะครับรอฮหมฮัมหมัฮุตาลาซึ่งเป็นคำนัสิฮะที่พิเศษสำหรับผมมากกว่าคำพูด,ดอื่นๆในประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นนัสิฮะที่ เป,เป็นคําตักเตือนในประเด็นนี้แล้วก็มันโยงไปถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราด้วยนะครับเรื่องมันก็มีว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยได้ถามท่านอิบราฮิมินอัตฮัมว่าอัลลอฮฺสุบฮานตะละกะว่าอุดะอูนีอัสตาจิบละกุมพวกเจ้าเนี่ยจงขอฉันและฉันก็จะตอบรับพวกเจ้าสรุรากอฟิรอายะที่60ชายคนนั้นก็กล่าวว่าพวกเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราพวกเราเนี่ย ขอดูอาแต่ว่าพระองค์เนี่ยไม่ตอบรับดูอาของเราเลยก็คือมาร้องทุกข์กับท่านอิบราฮิมท่านอิบราฮิมกล่าวว่าไงท่านอิบราฮิมกล่าวว่าเนื่องจาก5ประการ5อย่างที่ทําให้ดูอาของคุณนั้นอัลลอฮ์ไม่ตอบรับชาวคนนั้นก็ถามว่านั่นคืออะไรท่านอิบราฮิมกล่าวว่าหนึ่งเพราะพวกท่านเนี่ย รู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่พระองค์นี่คือข้อที่หนึ่งหือคุณรู้ว่าอัลลอฮ์จะต้องศรัทธาแบบไหนคุณรู้ว่าอัลลอฮ์จะต้องเชื่อยังไงแต่คุณนั่นเนี่ยไม่ได้มอบสิ่งเหล่านั้นให้กับพระองค์อันที่สองพวกท่านนั้นเนี่ยอ่านกุรอานแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในอัลกุรานอันที่สาม ผู้ท่านนั้นเนี่ยกล่าวว่าพวกเราเรานั้นรักรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่พวกท่านนั้นละทิ้งสุนนะของท่านอันที่สี่พวกท่านนั้นเนี่ยสาบแช่งอิบลิสแต่ท่านก็ปรารถนาในแนวทางของอิบลิสและอันที่ห้าท่านนั้นเนี่ยละทิ้งตำหนิของพวกท่าน และไปถือสากับตำหนิของคนอื่น5อย่างนี้คือ5เหตุผลที่ท่านอิบรอฮีมกล่าวเอาไว้ว่ามันคือเหตุผลที่ทำให้ดุอาของบ่าวนั้นไม่ถูกตอบรับซึ่งหนึ่งในเหตุผลคือการที่คุณรู้จักอัลลอฮ์แต่คุณไม่ได้ให้สิทธิ์ของพระองค์และคุณอ่านกุรานแต่คุณไม่ได้ปฏิบัติสิ่งที่อยู่ในกุราน ดังนั้นการไม่ปฏิบัติตามความรู้เนี่ยมันมีสถานะที่ร้ายแรงมากนะครับโดยเห็นนี้เองเราจึงได้ยินคําพูดของอาวามบางคนเวลาเขามองมาที่นักศึกษาศาสนาว่าอาจารย์เนี่ยสอนคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทําอาจารย์เนี่ยพูดอย่างทําอย่างแน่นอนคําพูดแบบนี้มันต้องลงรายละเอียดเนาะว่าพูดพูดอะไรอาจารย์เขาสอนอะไรแล้วเขาทาอะไรแต่ด้วยกับความเป็นต่อบียร์ก็ความเป็นธรรมชาติของคนเนี่ย ความเป็นธรรมชาติของคนเนี่ยเขาเนี่ยคาดหวังว่าคนที่สอนเขาจะทําในสิ่งที่เป็นความดีคือเราเขาอาจจะไม่ได้มานั่งดูว่าสมมุติว่าอาจารย์สอนเขาเรื่องนึงแต่อาจารย์ไปทาผิดอีกเรื่องหน,นึ่งเงี้ยจริง,รงๆนะมันก็เอาไปเทียบกันไม่ได้ถูกไหมแต่ความเป็นตอ่อ B R ของอาวามเขาก็อาจจะเอาสองอย่างนี้มารวมกันแต่ที่จะสื่อก็คือมันบ่งชี้ถึงธรรมชาติของคนที่เขาปรารถนาให้คนที่เขาสอนเนี่ยคนที่สอนเขาเนี่ย ปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นความดีปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นความดีนะครับและด้วยเหตุนี้เองเนี่ยมันจึงเป็นอย่างที่ผมย้ำว่ามันคือสิ่งที่ต้องตอบย้ำกับอาจารย์มากที่สุดจากนั้นก็ต่อริบุลเพราะอาจารย์คือผู้ที่อยู่ในสถานะของคนให้ความรู้คนอื่นแต่ตอริบุลิคือคนที่อยู่ในสถานะของผู้ที่รับความรู้ดังนั้นคนที่ต้องตระหนักเรื่องนี้มากที่สุดคือผู้ที่เป็นอาจารย์ทั้งหลายนะครับ แล้วอีกประการหนึ่งที่เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากพี่น้องก็คือการที่เรามานั่งพูดตรงนี้เนี่ยมันมาจากผลของการที่เราอยู่บนแนวทางสารับการที่เรามาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติมันคือผลของการมีอกักรีติ์ที่ถูกต้องเพราะถ้าเราเป็นมุบตะเดีย หรืออยู่ในแนวทางของพวกบิดาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเท่านี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะนแนวทางของซาลฟเนี่ยนี่านอริสุนนัวิญาเนี่ยเราเชื่อว,ว่าอหมานนั้นอยู่ในคําพูดการกระทําและความคิดต่างจากพวกมุสลิมที่มองว่าคาการกระทํานั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอหมานดังนั้นเราจึงเห็นว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรเลยกับการ ตักเตือนผู้คนในการออกห่างจากการปฏิบัติความชั่วโอเคแหละเราอาจจะให้เครดิตว่าเขาก็พูดบ้างแต่เทียมไม่ได้เลยกับสัดส่วนที่ชาวอาริสุนนวันจะมาตักเตือนผู้คนดังนั้นจึงจะบอกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัรบียะเรื่องอัคลาเลยก็แล้วแต่มันจะต้องอยู่บนอัคราเออมันต้องอยู่ในอะกิดาสลับที่ถูกต้อง เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณไม่ได้มีอะกีดาอยู่บนแ <c oughs> นวทางลิซุามั้จะมานอกจากอะกีดาที่มันจะผิดเพี้ยนแนวทางตารัรเบียมันก็จะผิดเพี้ยนตามไปด้วยเราจึงเห็นว่าพวกอิควานเนี่ยสิ่งแรกที่เขาพยายามจะสั่งสอนผู้คนหรือสิ่งแรกที่เขาจะตักเตือนผู้คนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเตาฮีตและการที่เขาเดินอยู่บนแนวทางที่ผิดพลาดเนี่ยมันนําไปสู่ผลลัพธ์ที่มันไม่สมบูรณ์แบบหรือผลลัพธ์ที่มันไม่ได้ผลด้วยซ้ํา สุดท้ายก็กลายเป็นคนที่เน้นอิมมอร์ชแนลเป็นคนที่ไปทุ่มเทกับสิ่งที่มันยังไม่ใช่เรื่องจำเป็นของตัวเองขาดทุนเห็นไหมดังนั้นทุกๆตรบียะเนี่ยคือวันนี้มันก็คือหนึ่งในตรบียะหนึ่งในการตรบียะการนาซิฮะทุกๆตรบียะและทุกๆนาซิฮะที่มีประโยชน์และที่จะมีผลกับมนุษย์จริงๆคือนาซิฮะและตรบียะที่ตั้งอยู่บนฐานคิดของอะกิดาสลับด้วยเหตุนี้เอง จึงอยากจะเน้นย้ำตัวของผมเองแล้วก็ตัวของทุกๆคนให้ความสำคัญในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องด้วยด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าคนที่ตัดบี้ยเก่งมากตัดบียยเอาใจใส่การตัดบียยแต่เขานั้นเป็นมุบตะเดียเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็จะขาดขาดหรือเกินเกินไม่สุดตรงก็หย่อนยานนี่คือลักษณะการตัดเบียยของพวกมุบตะเดียไม่สุดตรง ก็ย่อนยานแต่อะไสุดนวัวะระมะคือการตารบีญ์ที่ตั้งอยู่บนความมั่นคงบนสิ่งที่มาจากกิตาบุรลอรและสุดนะดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะฝากก็ขออัลลอฮ์ให้พวกเราเนี่ยอยู่ในแนวทางของซะลับต่อไปแล้วก็ขอดูอาต่ออัลละ์มากๆที่อัลลอห์เนี่ยให้เราอยู่บนแนวทางนี้และให้เราเข้าใจศาสนาเข้าใจข้อมูลและใช้ข้อมูลตรบีญ์ตัวเองทุกอย่าง อยู่บนสิ่งที่มาจากกิตาบุรุษและสุนนะบนแนวทางของชาวซาลาฟุสซาและสุดท้ายนี้ก็อยากจะชกโก้ต่อรอสุบฮานะหัวตาลานะครับที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานโอกาสให้ผมได้มาพูดคุยนะครับและเปลี่ยนคือการที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผมดีกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่ามันคือการที่เราเนี่ยมาตักเตือนกันนะครับในสิ่งที่เป็นความดีและหักห้ามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วเพราะตราบใดมนุษย ก็ยังเป็นมนุษย์ตราบใดที่เราย like kind of ังเป็นมนุษย์เราก็ยังเป็นมนุษย์ตราบใดที่เรายังเป็นคนมันก็ย่อมมีข้อผิดพลาดดังนั้นสิ่งที่มันจะทําให้มนุษย์อยู่บนแนวทางได้เนี่ยคือยะมาอาที่ดีและการตักเตือนกันที่อยู่บนกิตาบุลอและสนนะขอร er, uh ัช huh. สุตตะลาให้พวกเราเนี่ยอยู่บนแนวทางสลับนะครับแล้วก็ขอรัชสุตตะลานั้นให้เอาอัชสุตตะลาเนี่ยปกป้องเรานะครับให้เรานั้นยืนหยัดอยู่ในแนวทางสลับต่อไปนะครับแล้วก็หากมี สิ่งใดนะครับที่ผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนะครับหรือว่าคําพูดก็ขออัพพี่น้องมาณนะที่นี้ด้วยเพราะว่าเราก็ยังเป็นเบาวนะครับที่จะต้องแสวงหาความรู้แล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดต่อไปนะครับสุบฮานะกัลอฮุมมะวะบิฮัมดีกาห์นะฮาดุอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลาอันตะนัสตักฟิรุกะวะนะตูบุลไลกัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ